ครับก็วันนี้เป็น Inter Hospital Conference นะครับของสมาคมเท้าเบาหวานครั้งที่2นะครับก็เดี๋ยวจะขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.กิติพันธ์เลิศเกษมนะครับเป็นกล่าวเปิดประธานกล่าวเปิดงานครับผมครับขอบคุณครับก็ขอแสดงการต้อนรับกับทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันใน Inter Hospital ของชมรมเท้าเบาหวานของประเทศไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ห่างหายกันไปพอสมควรนะฮะเพราะว่าเรามีโควิดแต่ไม่น่าเชื่อนะฮะผมกำลังทำวิจัยอยู่อันหนึ่งฮะพบว่าโควิดเนี่ยทำให้มีแบคทีเรียรีสิสแตนต์นะฮะในเคส DM Food มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ทำมาแล้วในต่างประเทศทำไมล่ะครับก็เพราะอันที่หนึ่งเนี่ยช่วงที่มีโควิดเนี่ยก็คนไข้ก็ไม่ได้รับเจออินเฟคชั่นแมนเนาะบางทีก็ได้แอนติบายติกตัวเองนะฮะหรืออินเฟคชั่นแมนก็ถูกไปอยู่ทางโควิดส่วนมากนะครับก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะฮะวันนี้เราก็ถึงเวลาแล้วเราต้องมาลื้อฟื้นและสู้ต่อนะครับในส่วนของเดียพุทธวันนี้ผมก็ขออนุญาตนะฮะเป็นคิวของเชียงใหม่ก็ขออนุญาตแนะนำนะฮะก็มีวิทยากร2ท่านนะครับเป็นน้องใหม่ไฟแรง Rising Star ทั้ง2คนนะฮะคือท่านแรกคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์เติมพงศ์รีดแพงนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์นายแพทย์ปูนนะฮะอภิชาติปิยกุลนะครับก็ทั้งสองท่านนะก็จะมาอินเตอร์เทนทุกท่านในวันนี้ครับเชิญเลยครับครับก็สวัสดีอาจารย์กิติพันธ์นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์กิติพันธ์ครับผมก็เอาท์ไลน์ของวันนี้นะครับจะเป็นเลคเชอร์ก่อนนะครับเกี่ยวกับเดเบติกฟู้ดแล้วก็วัสคูลาร์ดิซีสนะครับเนื่องจากอาจารย์กิติพันธ์ผมอาจารย์เติมพงศ์เนี่ยเป็นหมอวัสคูลาร์ก็คงจะมีความรู้ในฟิลนี้นะครับแต่ถ้าจะไปในฟิลอื่นๆนอกจากวัสคูลาร์อาจจะไม่ได้ถนัดมากนะครับแล้วก็ต่อจากเลคเชอร์ก็จะเป็นเคสดิสคัชชันโดยอาจารย์เติมพงศ์นะครับก็ถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่ามีข้อดิสคัสเนี่ยสามารถยกมือผ่านซูมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดิสคัสนะครับสวัสดีครับก็ทุกท่านเห็นสไลด์นะครับผมก็ผมชื่อปูนอภิชาติปิยกุลนะครับอยู่หน่วยวัสคูลาร์ที่เชียงใหม่นะครับก็ทำเกี่ยวกับวัสคูลาร์แล้วก็ทำเรื่องทรานสแพนด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับวัสคูลาร์แล้วก็ไดเบติสหรือว่าเบาหวานนะครับว่ามันเกี่ยวกันยังไงนะครับก็เอาไลน์ของวันนี้ก็จะมีอินโทรดักชันพาโทฟิสิโอโลจีวัสคูลาร์ดิซีสในไดเบติสนะครับคลินิคอลอีเวลูเอชันแล้วก็แมเนจเมนต์เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นความรู้สำหรับแพทย์ทั่วไปแล้วก็เจนสันนะครับอันนี้เป็นเรื่อง DM นะครับอาจจะทวนสำหรับท่านใดที่ก็ค่อนข้างลืมไปแล้วหรือผมก็ลืมไปแล้วเหมือนกันนะครับเพิ่งจำได้ว่า DM มันมี2ไทป์ก็คือไทป์1กับไทป์2นะครับไทป์1เนี่ยเจอไม่ค่อยเยอะนะครับจะเป็นตั้งแต่เกิดส่วนมากก็เจอได้ 10% นะครับเป็นเกี่ยวกับสร้างอินซูลินไม่ดีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเจเนติกส่วนใหญ่พบในเด็กนะครับอาการพรีเซนเทชันเนี่ยก็จะเป็นไฮเปอร์ไกลซีเมียหรือคีโตแอซิโดซิสนะครับการรักษาก็จะเป็นการให้อินซูลินส่วนไทป์2นะครับไทป์2นี้จะเป็นเกี่ยวกับอินซูลินรีซิสแตนซ์ร่วมด้วยนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นอินซูลินซีเครชันที่ลดลงซึ่งจะเจอได้ในคนไข้ส่วนใหญ่ของเราซึ่งเป็นคนไข้ผู้ใหญ่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับจีเนติกแล้วก็แอนไวรอนเมนต์นะครับทั้งการกินแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะครับพรีเซนเทชันเนี่ยมักจะไม่ได้มาด้วยคีโตไอโซโลซิสหรือไฮเปอร์ไกลนะครับแต่จะมาด้วยโพลิยูเรียโพลิดิปเซียนะครับหรือว่าโพลิฟาเกียก็ได้การรักษาก็มีได้ตั้งแต่ให้ยาไปจนถึงให้อินซูลินรีเพลซเมนต์นะครับก็พาโทฟิสิโอโลจีนะครับถามว่า DM เนี่ยมันทำให้เกิดโรคของวัสคูลาร์ได้ไงดูเหมือนจะเป็นทางเม็ดและข้ามมาสารเลยเอ๊ะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อที่เกี่ยวอยู่นะครับก็คือมันจะด้วย2กลไกหลักก็คือภาวะดิสเมตาบอลิซึมแล้วก็เอนโดทีเลียลดิสฟังก์ชันกับภาวะเพลทดิสฟังก์ชันนะครับภาวะดิสเมตาบอลิซึมเนี่ยมันเกิดจากไฮเปอร์ไกลซีเมียแล้วก็อินซูลินรีซิสแตนซ์เนี่ยมันทำให้การหลั่งไนตริกออกไซด์ลดลงซึ่งไนตริกออกไซด์เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเคโมไคที่ดีสำหรับการขยายตัวของเส้นเลือดก็ได้พอไนตริกออกไซด์ลดลงเนี่ยเส้นเลือดก็หดตัวลดลงทำให้ขยายตัวไม่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ทำให้ ROS หรือว่า reactive oxygen species เนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งตัวเนี่ยเป็น pro inflammatory cytokine นะครับส่วนในส่วนของ platelet dysfunction นะครับมันก็เกิดจากการสร้างไกลโคโปรตีน 1B แล้วก็ 2B3A เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่หนำซ้ำภาวะไฮเปอร์ไกลซีเมียเนี่ยก็จะทำให้เกิดแคลเซียมโฮมิโอสเตซิสลดลงเอนโดเจนัสแอนติโคแกลนก็ลดลงเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็จะมีภาวะไฮเปอร์โคแกลนสเตทได้นะครับผม
อันนี้ก็เป็นไดแกรมนะครับสรุปว่าถ้าเป็น DM นะครับจะทำให้มีไฮเปอร์ไกลซีเมียมีฟรีแฟตตี้แอซิดแล้วก็มีอินซูลินรีสิสแตนซ์นะครับซึ่ง3ตัวเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเคมโมไคต่างๆก่อให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรสโปรตีนเคเนสซีแอคทิเวชันแล้วก็เรชแอคทิเวชันนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะไปกระตุ้นโดยหลักๆก็คือจะเป็นวาสคูลาร์เอโดเทเลียมเซลล์ทำให้เกิดวาโซคอนสตริกชันเกิดอินฟลามเมชันเกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็เกิดเป็นทรอมโบซิสทำให้เส้นเลือดอุดตันหรือตีบลงได้นะครับทีนี้ถ้าคนไข้นอกจากจะเป็นเบาหวานแล้วคนไข้กินข้าวอร่อยมากขึ้นเนี่ยก็จะมีดิสลิปิดีเมียร่วมด้วยนะครับหรืออาจจะมีจีเนติกร่วมด้วยเนี่ยเพราะว่าดิสลิปิดีเมียเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้มี LDL ในกระแสเลือดที่เพิ่มมากขึ้น2ตัวเนี่ยทั้งไฮเปอร์ไกลซีเมียแล้วก็ดิสลิปิดีเมียเนี่ยก็จะไปผสมลงกันนะครับทำให้เกิดเอนโดเทเลียลดิสฟังก์ชันแล้วก็ไขมันต่างๆก็จะชิฟเข้ามาในวัสคูลาร์เอนโดเทเลียลนะครับพอไขมันเข้ามามันก็เหมือนฟอร์เรนบอดี้โฟมเซลล์ก็มาจับกินนะครับแล้วก็เกิดเป็นอินฟลามเมชันเกิดเป็นลิปิดคอสุดท้ายแล้วก็เกิดเป็นอาร์เทโรสเคโรซิสนะครับจริงๆแล้วอาร์เทโรสเคโรซิสเนี่ยมันเป็นซิสเตมิกดิซีสนะครับมันไม่ได้เกิดที่ใดที่หนึ่งมันก็มักจะเกิดทั่วร่างกายสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือหัวใจนะครับนอกจากหัวใจก็จะมีสมองแล้วก็เส้นเลือดที่แขนขานะครับก็จะทำให้เกิดโคโรนารีอาร์เทอรี่ดิซีสเซอร์โบวัสคูลาร์ดิซีสแล้วก็ peripheral arterial disease นะครับสำหรับโรคหัวใจหรือว่า coronary artery disease เนี่ยถ้าคนไข้เป็นเบาหวานนะครับจะทำให้เป็น CAD เนี่ยมากกว่าคนทั่วไป15ปีทำให้เป็นเร็วขึ้น15ปีนะครับแล้วถ้าเป็น acute coronary syndrome แล้วหรือเป็น MI แล้วเนี่ยใน1ปีก็มี mortality rate สูงถึง 50% นะครับสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในส่วนของ stroke นะครับก็จะเกิดเร็วกว่าคนทั่วไป2ปีแล้วก็มีโอกาส recurrence มากกว่าคนทั่วไป2เท่านะครับแล้วถ้าเป็น stroke แล้วเนี่ยโอกาส mortality ก็ประมาณ 20% ในผู้ป่วยเบาหวานครับแล้วก็สิ่งที่จะไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็คือ peripheral arterial disease หรือว่าโรคเส้นเลือดของแขนและขาส่วนมากก็มักจะเกิดที่ขานะครับโดยจากข้อมูลทางสถิติก็พบว่าคนไข้เบาหวานทั้งหมดนะครับ 40% เนี่ยจะเป็นโรค peripheral arterial disease นะครับแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็โอกาส amputation ก็จะสูงกว่าคนทั่วไป20เท่านะครับvessel ที่ involve เนี่ยก็มักจะเป็น vessel ส่วนปลายหรือว่าเส้นเลือดส่วนปลายเท้านะครับนอกจากเส้นเลือดก็จะมีภาวะของ neuropathy นะครับก็จะทำให้คนไข้มีอาการชามือชาเท้านะครับ loss of proprioception แล้วก็มี joint mobility ที่ลดลงนะครับพอ nerve เสียเนี่ยก็จะทำให้ intrinsic muscle เสียด้วยก็เกิด foot deformity ได้นะครับการเกิด foot deformity เนี่ยก็จะทำให้เกิดการลงน้ำหนักที่ผิดปกติแล้วก็เกิดแผลที่เท้านะครับในคนไข้ที่เป็น neuropathy เนี่ยเวลาเขามีแผลที่เท้าเนี่ยเขาจะมักจะไม่มาหาหมอหรอกครับเพราะว่าเขาชาเขาก็จะไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งแผลมัน infection ลุกลามนะครับถึงจะได้มาพบแพทย์ก็จะอาจจะทำให้เกิด delay sepsis ได้นะครับในส่วนของ peripheral arterial disease นะครับมันจะมีการกระจายของโรคที่ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มโรคนะครับโดยที่ถ้าคนไข้ที่เป็น dyslipidemia นะครับหรือ smoking กลุ่มเนี่ยโรคจะเกิด atherosclerosis ที่บริเวณเส้นเลือดส่วนกลางหรือ aortoiliac segment นะครับแต่ส่วนปลายจะเกิดน้อยในทางกลับกันคนไข้ที่อายุเยอะหรือว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะมี atherosclerosis ของเส้นเลือดส่วนปลายมากกว่าเส้นเลือดส่วนกลางนะครับหรือบางคนก็จะมีภาวะแข็งตัวเป็นหินปูนหรือ medial calcification นะครับของเส้นเลือดส่วนปลายมากกว่าส่วนกลางทีนี้นะครับถ้าเราเจอคนไข้เบาหวานคนนึงเนี่ยอะไรที่จะเกิดกับคนไข้ได้บ้างก็คือในส่วนปลายเนี่ยก็จะมี vasculopathy neuropathy แล้วก็ infectionซึ่ง3สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องคีปอินไมด์ไว้เลยว่ามันสามารถเกิดร่วมกันได้แล้วก็จะนำไปสู่การแอมพูเทชันหรือโดนตัดขาของคนไข้นะครับเราจะดีเทคได้ยังไงบ้างถ้าเป็นกลุ่มวาสคูลาร์พาร์ตี้นะครับก็อาจจะทำการซักประวัติเกี่ยวกับภาวะโครนิกลิมทิสเซนิ่งอิสคิเมียหรือ CLTI ก่อนคัมพาสทุกปีถ้าคัมพาสไม่ได้ก็ต้องไปวัด ABI ต่อเดี๋ยวจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับในส่วนของนิวโรพาร์ตี้ก็คือการทำโมโนฟิลาเมนต์เทสส่วนในของอินเฟคชันก็ทำการตรวจและอาจจะมีการตรวจเลือดในบางกรณีที่เราสงสัยอินเฟคชันมาเริ่มที่วาสคูลาร์พาร์ตี้นะครับวาสคูลาร์พาร์ตี้เนี่ยก็คือการที่เส้นเลือดส่วนปลายเริ่มมีการตีบตันแล้วซึ่งถ้ามันมีการตีบตันระยะแรกเขาเรียกว่า peripheral arterial disease แต่ถ้าเป็นระยะท้ายเนี่ยจะเรียกว่า CLTI หรือ chronic limb threatening ischemia นะครับอาการที่นำมาพบแพทย์ก็จะมีตั้งแต่วาสคูลาร์คอร์ดิเคชันก็คือเดินปกติเนี่ยจะไม่ปวดแต่พอเดินไกลขึ้นก็จะมีอาการปวดโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่คาฟมัสเซิลไปจนถึงทายแล้วก็บัตต็อกมัสเซิลคนไข้ก็จะปวดแล้วก็ยิ่งเดินมากขึ้นยิ่งปวดมากขึ้นแล้วพอพักห้อยขาก็อาการจะดีขึ้นนะครับหรือบางคนถ้าอาการรุนแรงหน่อยก็จะมีอาการ rest pain หรือว่าเฉยๆแล้วปวด
สุดท้ายแล้วก็จะมีอาการของ tissue loss นะครับหรือว่ามีแผลเกิดขึ้นในภาพข้างล่างเนี่ยก็เป็นไซน์ว่าคนไข้เริ่มมีครับ muscle atrophy แล้วน่าจะมีภาวะของvasculopathy นะครับหรือในภาพด้านล่างขวาเนี่ยก็เป็นลักษณะของ dry gangrene ซึ่งเป็นแผลที่แห้งแล้วก็อยู่ส่วนปลายบ่งบอกได้ว่าคนไข้มีภาวะ vasculopathy หรือว่าหลอดเลือดแดงส่วนปลายตันนะครับทีนี้ถ้าเราตรวจร่างกายทักประวัติสงสัยคำเขาไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีการวัดเขาเรียกว่าค่า ABI นะครับหรือว่า Angle Brachial Index นะครับโดยที่เราจะเอาคัฟไปพันที่เหนือข้อเท้าแล้วฟัง Doppler Ultrasoundขึ้นครับขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับการวัด BP ที่แขนแต่ไปวัดที่ขาแทนจนเสียงด็อปเลอร์หายค่านั้นคือค่า Angle Pressure นะครับเราจะเอาค่า Angle Pressure เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยค่า Brachial Pressure ข้างที่ดีที่สุดนะครับเอามาหารกันก็จะได้เป็นค่า ABI โดยที่คนปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 0.9 ถึง 1.3 นะครับถ้าเริ่มน้อยกว่า 0.9 เนี่ยจะเรียกว่าเป็นภาวะ PAD หรือว่า Peripheral Arterial Disease แต่ถ้าน้อยกว่า 0.4 ลงไปเนี่ยเป็นเหมือน end state ของ PAD แล้วก็คือ CLTI หรือว่า chronic lymphocytic leukemia นะครับซึ่งถ้าเป็น CLTI แล้วเนี่ยต้องส่งเจอหมอวาสคูล่าอย่างเร่งด่วนแล้วเพราะว่าคนไข้มีโอกาสเสียขาสูงมากนะครับในคนไข้บางรายนะครับค่า ABI เนี่ยมันอาจจะเชื่อถือไม่ได้อย่างเช่นคนไข้เบาหวานหรือคนไข้ไตวายนะครับเนื่องจากเส้นเลือดมันมีหินปูนมันมีแคลเซียมเยอะทำให้ค่า ABI มันสูงกว่าความเป็นจริงแล้วก็จะมีวิธีการวัดอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่า TBI หรือว่า Total Brachial Pressure Index ซึ่งค่า TBI เนี่ยจะใช้การพันคัฟที่ปลายนิ้วแทนบริเวณเนี่ยจะเป็นบริเวณที่สเปร์ของ Medial Calcification นะครับทำให้สามารถวัดและเชื่อถือได้โดยที่ถ้าค่า TBI น้อยกว่า 0.7 จะได้แอบว่าเป็น PAD แล้วก็ถ้าค่า Total Pressure น้อยกว่า30 mm ประหลอดเนี่ยจะจัดว่าเป็น End State ของ PAD หรือว่า CLTI แล้วนอกจาก Total Pressure นะครับก็จะมีการวัด T-COM หรือว่า Transcutaneous Oxygen นะครับถ้าออกซิเจนมากกว่า40 มม. ประหลอดหมายความว่าเลือดไปเลี้ยงแผลค่อนข้างดีแผลก็มีแนวโน้มว่าจะหายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีการวัด Segmental Pressure Laser Doppler Flowmetry Skin Perfusion Pressure แล้วก็ Plethysmography ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ส่วนมากมันก็จะอยู่ในโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีเครื่องมือเหล่านี้เราก็จะสามารถใช้วิธี ABI หรือว่าการคัมเพาส์ปกติได้ครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับของแต่ละวิธีโดยส่วนมากการวัด Angle Pressure หรือ ABI นะครับก็จะสามารถทำได้ทุกที่ที่มีคัฟ BP แล้วก็มี Doppler Ultrasound นะครับส่วนอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษโดยที่มี limitation ต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าการทำ Toe Pressure แล้วคนไข้มีแผลที่ปลายเท้าหรือมี Foot Deformity เนี่ยก็จะทำไม่ได้นะครับการทำ Segmental Pressure ก็จะคล้ายๆกับการทำ ABI ข้อดีก็คือมันจะวัดในหลายๆที่ทำให้บอกตำแหน่ง lesion ที่ specific ได้แต่ข้อเสียก็คือถ้าเป็น non compressible vessel เนี่ยก็จะแปรผลไม่ได้นะครับการวัดออกซิเจนที่ผิวหนังเนี่ยถ้าคนไข้มี skin infection เนี่ยก็จะทำให้การแปรผลคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากมีไข้หรือว่ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น recommendation นะครับว่าถ้าคนไข้คำเพ้าไม่ได้หรืออาการสงสัย CLTI แล้วเนี่ยก็แนะนำให้ไปวัด angle pressure หรือว่า ABI ต่อนะครับและถ้าคนไข้มีABI ที่ไม่น่าเชื่อถือหรือว่ามีทิชชูร้อนแล้วเนี่ยการวัด Angle Pressure อย่างเดียวอาจจะไม่ reliable เราก็จะแนะนำให้ไปวัด Total Pressure TBI หรือเป็น alternative modality อื่นๆอย่างเช่น Skin Perfusion Pressure หรือ Transcutaneous Oxygen นะครับนอกจาก vasculopathy นะครับสิ่งที่เราต้องคำนึงก็คือเรื่อง infection ซึ่งมักจะมาพร้อมกันได้นะครับในภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพที่คนไข้มีภาวะ foot infection ซึ่งบางทีคนไข้ที่เป็นเบาหวานเขาก็จะไม่เจ็บอะไรเลยเพราะว่าเขามีภาวะ neuropathy แล้วนะครับทรายที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นบอกว่ามี deep foot infection แล้วก็คือมี skin bleb หรือว่ามี necrotizing fasciitis นะครับในบางรายที่มีแผลเปิดนะครับเราไม่แน่ใจว่าชั้นการ infection เนี่ยมันไปถึงชั้นบนแล้วยังนะครับเราก็อาจจะใช้ probe ที่มัน sterile หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ sterile แยงเข้าไปในแผลเขาเรียกว่า probe to bone test นะครับถ้าเราแยงเข้าไปเราได้ sensation แข็งๆก็แปลว่ามี track connect เข้าไปถึงบนแล้วแปลว่า probe to bone test positive นะครับกรณีที่มัน equivocal เราก็อาจจะส่ง plain film ดูลักษณะของ osteolytic lesion ว่ามี osteomyelitis หรือยังนะครับในการแอปโพสนะครับสมมุติถ้าคนไข้สงสัย CLTI นะครับแล้วก็คำเพ้าไม่ได้หรือว่ามีอะไรสักอย่างที่มันแย่ลงนะครับแล้วก็จะมีการประเมินซึ่งสมัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่า Wi-Fi score กับ Glass score นะครับสำหรับ Wi-Fi score นะครับคือการประเมินแผลคนไข้นะครับโดยเราจะดู3 modality นะครับก็คือ wound
W คือ wound I คือ ischemia แล้วก็ FI คือ food infection นะครับโดยที่ถ้ายิ่งสกอร์เยอะก็จะแปลว่า severe นะครับอย่างเช่นถ้า wound เยอะๆลึกๆก็จะยิ่งสกอร์เยอะส่วน ischemia เราก็จะดูไม่ว่าจะเป็น ABI ankle pressure หรือว่า toe pressure นะครับถ้ายิ่งค่าต่ำไอก็จะยิ่งเยอะแล้วก็ food infection นะครับก็จะดูตามลักษณะของปวดบวมแดงร้อนถ้ายิ่งarea มากกว่า2เซนติเมตรก็จะเป็นเกรด2แล้วก็ถ้ามี systemic infection ก็จะเป็นเกรด3นะครับโดยที่ Wi-Fi เนี่ยเราก็จะมาคิดรวมกันนะครับเป็น staging คล้ายๆกับ TNM ในกลุ่ม cancer ก็จะแบ่งเป็น stage 1 2 3 4ตามความรุนแรงนะครับเราแบ่ง stage เนี่ยไปทำไมก็เพื่อดูเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปในไดอะแกรมนะครับอันนี้เป็น flow diagram สำหรับการ approach นะก็คือถ้าคนไข้เป็นสงสัย CLTI หรือว่ามีอาการแล้วเนี่ยก็ให้ทำการตรวจร่างกาย compulse นะครับแล้วถ้า compulse ไม่ได้เราก็จะไปวัด ABI ต่อนะครับโดยที่ถ้ากลุ่ม ABI น้อยกว่า 0.9 ก็จะจัดเป็น peripheral arterial disease แล้วนะครับแต่ถ้า ABI มากกว่า 1.4 เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น non compressible ซึ่งเราก็จะต้องไปวัดวิธีอื่นอย่างเช่น toe pressure หรือ TBI ต่อนะครับถ้าเราวัดไม่ว่าจะเป็น ABI หรือ toe pressure แล้วมันเข้าไครเทเรียของ CLTI แล้วเนี่ยเราก็จะไป staging นะครับของแผลว่าคนไข้อยู่ใน Wi-Fi state สูงหรือไม่สูงนะครับเราจะ state Wi-Fi ไปเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะคนไข้ต้องไป revascularization ต่อหรือเปล่าก็คือต้องไปทำ imaging ต่อนะครับโดยการเบื้องต้นอาจจะเป็นดู PET ultrasoundหลังจากดู PET ultrasound ดูว่า lesion อยู่ตรงไหนเสร็จเราอาจจะ proceed ซึ่งส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะนิยมเป็น CTA นะครับเพราะว่าทำได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็สามารถดูลีชั่นค่อนข้างง่ายแต่ CTA เนี่ยก็จะมี limitation นะครับตรงที่ below the knee lesion แล้วก็จะไปทำ MRA แทนนะครับซึ่งสามารถดู below the knee lesion ได้ในกรณีที่ MRA คิวนานหรือว่าไม่ available นะครับแล้วก็นอกจาก CTA เราก็จะทำเป็น DSA หรือว่า diagnostic catheter angiography นะครับเพื่อฉีดสีดู below the knee lesion แล้วก็ดูว่าเราต้อง revascularization คนไข้ในตำแหน่งที่เป็นแผลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นตารางบอกนะครับว่าเราประเมิน Wi-Fi ไปเพื่ออะไรเขาก็จะดู2 modality ก็คือ1ดู Wi-Fi state นะครับว่าเยอะหรือน้อยแล้วก็2ดูว่ามี ischemia เยอะหรือน้อยนะครับโดยที่ถ้ายิ่ง Wi-Fi state เยอะๆร่วมกับมี ischemia เยอะๆเนี่ยการเอาคนไข้ไปผ่าตัด revascularization ก็จะค่อนข้างดีเป็นมี benefit นะครับเป็นสีเขียวแต่ถ้า Wi-Fi น้อยๆ ischemia น้อยๆเราอาจจะทำแผลไปคนไข้มีโอกาสหายได้นะครับนอกจาก Wi-Fi แล้วสิ่งที่เราจะต้องประเมินอย่างนั้นก็คือ glass score หรือว่าความ complex ของ lesion จาก imaging ของเราว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมีการอุดตันแบบตีบสั้นหรือว่าตันยาวอันนี้ผมตั้งใจทำมาเป็นตัวเล็กๆนะครับเพราะว่าคิดว่ามันจำค่อนข้างยากแล้วก็ไม่ได้อยากให้คุณผู้ฟังมานั่งท่องจำไอ้ glass score เหล่านี้นะครับแต่เราจะประเมิน glass score ไปทำไมก็คือจะดูว่าถ้ายิ่ง glass score lesion มันยากๆเป็นตันยาวนะครับถ้าเป็นตันยาวก็จะเป็น glass score สูงๆร่วมกับมี wi-fi score สูงๆเนี่ยถ้าเป็น score สูงๆแล้วเนี่ยการไปทำ open bypass ก็จะมีประโยชน์มากกว่านะครับแต่ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็น lesion แบบglass score น้อยๆหรือว่าตีบสั้นเนี่ยร่วมกับ Wi-Fi score ไม่เยอะการไปรีวาร์ดแบบอีกเทคนิคนึงก็คือเรียกว่า endovascular technique หรือว่าใช้บอลลูนเข้าไปขยายแทนก็จะมี benefit มากกว่าการ open bypass นะครับอันนี้ก็เป็นpaper ล่าสุดใน New England นะครับค่อนข้างร้อนเพราะว่าเพิ่งตีพิมพ์เดือนที่แล้วร้อนกว่าสไลด์ของผมนิดหน่อยนะครับก็จะบอกว่าการสรุปว่านะครับก็คือการทำ open bypass ในกลุ่มที่มี JSVD เนี่ยก็จะมีโอกาสเกิด major limb event แล้วก็ re-intervention ที่น้อยกว่าการทำ endovascular นะครับนี่ก็จะเป็นไดอะแกรมสรุปจาก Global Guideline ปี2019นะครับก็จะบอกว่าถ้าคนไข้มีความจำเป็นต้อง revasc จริงก็คือ Wi-Fi score สูงๆเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคนไข้มี life expectancy ที่ดีไหมแล้วก็มีแผลที่มันค่อนข้าง severe ไหมมี glass score สูงหรือไม่นะครับร่วมกับการประเมิน vein ability ของคนไข้ถ้า vein ability ดีนะครับ glass score เยอะๆเนี่ยแล้วก็จะ prefer ไปทาง open surgery หรือว่า open bypass นะครับแต่ถ้า glass score ต่ำๆ vein ability ก็ไม่มีนะครับหรือว่าคนไข้ high risk สภาพเยินๆมี underlying disease เยอะแล้วก็อาจจะเลือกวิธีที่ less invasive กว่าก็คือ endovascular หรือว่า balloon แทนนะครับนอกจากการผ่าตัด revascularization นะครับเราก็ต้องควบคุม risk modification ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเลิกสูบบุหรี่นะครับการควบคุมฮีโมโกลบิน A1C ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเบาหวานโดยที่คีปโกน้อยกว่า 7% นะครับแล้วก็ยา first line ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นเมทฟอร์มินนะครับ
นอกจากฮีโมโกลบิน A1C ในคนไข้เบาหวานแล้วคนไข้อาจจะมีดิสลิปิดิเมียร่วมด้วยคนนี้ก็จะเป็นไฮริสนะครับโดยที่คีป LDL โกน้อยกว่า70แล้วก็เฟิร์สไลน์ก็จะเป็นสเตตินนะครับผมนอกจากดิสลิปิดิเมียแล้วก็จะมีเรื่องการควบคุมความดันโดยที่เอาซิสโตลิกน้อยกว่า140นะครับแล้วก็ยาเฟิร์สไลน์ก็จะเป็น ACEI ครับแล้วก็นอกจากภาวะrisk factor ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะป้องกันการเกิด major adverse cardiac event หรือว่า limb event ในอนาคตนะครับโดยการให้ anti platelet ซึ่งยาที่ดีนะครับดีที่สุดในไกด์ไลน์ตอนนี้ก็จะเป็นโคพิโดเกลหรือว่าพาวิก75มิลลิกรัมแต่ก็มีทรายใหม่ๆมานะครับว่าการให้ low dose aspirin ร่วมกับ DOAC หรือว่า levosiban low dose 2.5 มิลลิกรัมเนี่ยก็จะช่วยนะครับในกลุ่มคนไข้ที่เป็น symptomatic PAD นะครับนอกจากนั้นแล้วการออกกำลังกายนะครับโดยที่อาจจะเป็นซูเปอร์ไวท์เอ็กซ์เซอร์ไซส์โปรแกรมหรือว่าออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับในกลุ่มคนไข้ที่มีคอร์ดิเคชันนะครับการให้แอนตี้ PDE3 หรือว่าซีลาสตาซอลเนี่ยก็จะช่วยเพิ่ม walking distance หรือว่าทำให้คนไข้เดินได้ไกลมากขึ้นนะครับแต่ต้องระวังนิดนึงในคนไข้ที่เป็น congestive heart failure หรือว่า EF ต่ำกว่า50เนี่ยก็ไม่ควรให้นะครับในกลุ่มนี้อันนี้ก็เป็นบัญญัติ10ประการนะครับของประเทศเราแล้วก็10ข้อเนี่ยผู้ป่วยเบาหวานควรท่องได้นะครับก็อาจารย์ลูกพี่ผมอาจารย์เติมพงษ์เนี่ยก็สอนผมว่าถ้าคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยให้ดูแลเท้าเหมือนดูแลหน้านะครับเราดูแลหน้ายังไงก็ดูแลเท้าอย่างนั้นอย่างเช่นเราล้างหน้าทุกวันเราก็ต้องล้างเท้าทุกวันส่องกระจกเช็คหน้าตัวเองทุกวันก็ต้องดูเท้าตัวเองทุกวันเพราะคนเหล่านี้มักจะลืมนะครับเวลามีแผลเขาก็จะไม่ recognize นะครับการทาครีมหรือทาน้ำมันให้คีฟให้ฟุตมันเกิดความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดแผลนะครับเพราะคนเบาหวานส่วนมากก็จะเกิดแผลแห้งแตกได้นะครับการตัดเล็บให้ถูกต้องไม่ควรตัดสั้นเกินไปนะครับก็จะป้องกันไม่ให้เกิดเล็บขบนะครับคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรใส่ถุงเท้าตลอดเวลานะครับเพราะว่าไม่ว่ามันจะเกิดแผลได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะถ้าอย่างเป็นคนไข้เป็นพระใส่เท้าเปล่าไปบิณฑบาตเนี่ยเวลาไปเหยียบเศษหินเศษตะปูก็จะไม่รู้สึกนะครับการเลือกซื้อรองเท้าก็มีหลายคนบอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดของการซื้อรองเท้าคือช่วง11 11หรือ1เดือน1นะครับก็เป็นช่วงลดราคาจริงๆเราไม่ใช่นะครับคนไข้เบาหวานเนี่ยควรซื้อเลือกซื้อรองเท้าช่วงตอนเย็นนะครับก็คือช่วงที่เท้ามีการขยายขนาดมากที่สุดถ้าไปซื้อตอนเช้าเนี่ยเท้าก็จะเล็กแล้วก็ทำให้มีอาการครับตึงช่วงเย็นแล้วก็เกิดแผลกดทับได้นะครับแล้วก็ออกกำลังกายเท้าแล้วก็หลีกเลี่ยงการแช่เท้าในสารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมากเกินไปครับอันนี้ก็เป็นการทำแผลนะครับในคนไข้ที่เป็นแผลนะครับเราก็จะเลือกวัสดุทำแผลตามลักษณะชนิดของแผลอย่างเช่นถ้าแผลมีเอ็กซูเดตไม่เยอะนะครับเราก็อาจจะใช้เป็นกอสธรรมดาหรือว่าเป็นกลุ่มไฮโดรเจลได้แต่ถ้าเริ่มมีเอ็กซูเดตขึ้นมาหน่อยก็จะเพิ่มเป็นไฮโดรคลอไรด์ไปจนถึงไฮโดรไฟเบอร์อัลจิเนตแล้วก็โฟมนะครับในส่วนถ้าเป็นเอ็กซูเดตมากๆ highly exudative เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มไฮโดรไฟเบอร์หรือว่ากลุ่มซูเปอร์แอดซอร์บแบนต์ต่างๆเช่นโพลีอะคริเลตนะครับหรือว่าไฮโดรไคเนติกไฟเบอร์ครับตัวนี้ก็จะช่วยคอนโทรลอินเฟคชันให้กับคนไข้ได้ครับผมก็สรุปนะครับในคนไข้ที่เป็นภาวะเบาหวานนะครับสิ่งที่เราต้องพึงระวังนะครับแล้วก็โอกาสถูกตัดขาดมากที่สุดในฐานะหมอวัสดุแลนะครับก็อยากจะย้ำเตือนว่าให้คำเพ้าทุกปีนะครับดูว่ามีภาวะ peripheral arterial disease หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ต้องไปดูอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นภาวะ neuropathy หรือว่า infection นะครับ neuropathy ก็อาจจะดู10กรัม monofilament neuropathy test นะครับร่วมกับการถ้าคำเพ้าไม่ได้เนี่ยก็อาจจะวัด ABI หรือว่า total pressure ต่อครับนอกจากนั้นการตรวจร่างกายแล้วก็ไปคุมพวก hemoglobin A1C นะครับถ้าไม่ได้ goal แล้วก็อาจจะ start first line เป็น metformin นะครับถ้า metformin ไม่ achieve goal ก็เป็น second line medication ตัวอื่นๆนะครับนอกจากยาของเบาหวานแล้วนะครับก็จะมียาที่ควบคุมกลุ่มของคาร์ดิโอวาสคูลาร์ลิสต์นะครับอย่างเช่นแอนตี้เพลเลตไม่ว่าจะเป็นโลโดสแอสไพรินบวกโดแอกนะครับหรือว่าเป็นคลอพิโดเกลนะครับการควบคุมไขมันโดยที่คีป LDL โกน้อยกว่า70นะครับการหยุดสูบบุหรี่แล้วก็การควบคุมไฮเปอร์เทนชันในกรณีที่ถ้าคนไข้มีภาวะของ peripheral vascular disease แล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าคนไข้เป็นเยอะหรือเป็นน้อยถ้าเป็นเยอะๆก็คือเป็น end stage เขาเรียกว่า CLTI หรือว่า chronic limb threatening ischemia ก็จะประเมิน Wi-Fi score นะครับถ้า Wi-Fi score เยอะๆเราก็เอาไป revascularization หรือว่าไปผ่าตัดซ่อมหลอดเลือดนะครับแต่ถ้าในน้อยเราอาจจะวูนแคร์ได้นะครับแต่ในกรณีที่คนไข้สเตตัสไม่เดินอยู่แล้วหรือ underlying disease เยอะๆไม่เหมาะสมที่จะไปรีวาส primary amputation ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ
อย่าลืมนะครับคิดหมายว่าคนไข้อาจจะมีภาวะของฟุตอินเฟคชันร่วมด้วยได้นะครับครับก็ขอบคุณครับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับฮัลโหลครับครับผมครับอาจจะขออนุญาตถามอาจารย์ปูนะครับก็ขอบคุณสำหรับการพรีเซนเทชันนะครับอาจารย์สรุปได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้เรามีวิธีการวัดประเมินหลายๆอย่างนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่อง PAD ใน DM ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าแผลแบบนี้เราควรจะส่งครับสำหรับ primary care นะฮะอย่างเช่นว่ามีพยาบาลหรือบุคลากรไปเจอแผลแล้วตัวนิ้วเนี่ยนิ้วมันดำละอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการวัดเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำยังไงบ้างครับว่าอันนี้เป็นแผลที่น่าจะขาดเลือดนะแล้วควรจะส่งต่อไงครับครับขอบคุณอาจารย์สิริพัฒน์สำหรับคำถามนะครับก็ลักษณะแผลที่เอาลักษณะแผลก่อนนะครับที่เมื่อไหร่ว่าจะสงสัยว่าเป็นแผลของหมอวัสซูล่าหรือหมอหลอดเลือดก็คือ1มันต้องอยู่ส่วนปลายเวลาขาดเลือดเนี่ยมันก็จะอยู่ปลายสุดนะครับ2ก็คือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแห้งแบบในรูปเนี่ยครับเหมือนมัมมี่ก็คือเป็นดรายแกงกีนนอกจากแผลแล้วคนไข้จะมีอย่างอื่นได้ไหมก็อาจจะมีลักษณะของอาการอย่างเช่นเดินไกลๆแล้วปวดหรือเรียกว่า vascular claudication หรือบางคนเนี่ยเป็นรุนแรงก็จะอยู่เฉยๆแล้วก็ปวดได้นะครับหรือบางคนจะมีทรายอย่างเช่นครับ muscle atrophy อันนี้เป็นจากการตรวจร่างกายนะครับทีนี้การวัด ABI เนี่ยสมมติบางคนไม่เคยวัดไม่แน่ใจวัดไม่ได้ผมแนะนำว่าถ้าคำเพาไม่ได้ก็ส่งมาเลยครับเพราะว่ายังไงส่งมามันก็จะมีโมดูลิตี้อื่นนอกจาก ABI อย่างเช่นการวัดโทเพชเชอร์การวัดทีคอมซึ่งเหล่านี้มันต้องเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่ครับผมแนะนำว่าถ้ามีเอาแค่ว่าถ้าตรวจร่างกายแล้วมีแผลนะครับมีแผลลักษณะเป็นดายแกงกินแบบเนี้ยขอส่งมาเถอะครับครับก็คิดเหมือนอาจารย์ปูนะครับก็คือผมคิดว่าคำชีพจรสำคัญที่สุดนะถ้าคำได้นี่โอกาสหายมันน่าจะมีแล้วครับแต่ถ้าคำไม่ได้เรายังไม่รู้ว่าคนไข้จะperfusion ลดขนาดไหนพอหรือเปล่านะครับอีกอันนึงเรื่องแอนติบิโอติกครับพอดีอาจารย์กิติพันธ์ได้เลสประเด็นนี้ไว้ตอนแรกว่าโอ้แอนติบิโอติกเนี่ยอันที่หนึ่งคือเวลาเราจะให้ไหมพอทั้งที่เราเห็นแผลปุ๊บเนี่ยเราชอบให้แอนติบิโอติกออรัลเลยอันที่สองคือเวลามาเจอที่เทอร์เชียรี่แคร์แล้วโอ้โหเชื้อดื้อยาเชื้อแรงๆทั้งนั้นเลยครับทั้งที่เพิ่งมาแอดมิดเองอาจารย์มีแนะนำการให้แอนติบิโอติกยังไงบ้างนะครับครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสไลด์เรื่องการประเมินเรื่องอินเฟคชันนะครับตรงนี้เมื่อกี้ผมอาจจะไม่ได้กล่าวลงลึกนะครับโดยที่ถ้าเป็นเรื่องกลุ่มฟุตอินเฟคชันนะครับหรือว่า FI เนี่ยมันจะมีสกอร์0 1 2 3นะครับบาง reference ก็จะใช้1 2 3 4ก็ตัวเลขไม่เหมือนกันให้เข้าใจว่ามันมี4ระดับละกันนะครับโดยที่ถ้าเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วหรือว่าคนไข้มีซิสเทมิกinflammatory response อย่างเช่นเพ้าเร็วไข้ขึ้นบัดเทสมีลิวโคไซโตซิสกลุ่มเนี่ยแนะนำให้แอดมิดให้เป็น IV แอนติไบโอติกจะดีกว่านะครับเพราะว่าคนไข้มีโอกาสเซปซิสได้สูงแต่ถ้าเป็นกลุ่ม1หรือ2หรือว่ากลุ่มระยะกลางๆเนี่ยเราสามารถรักษาเป็น OPD case ให้เป็น oral antibiotic ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรจะให้เป็น broad spectrum ไว้ก่อนครับคุมเชื้อกลุ่มที่มันจะเป็น skin แล้วก็เป็นกลุ่ม anaerobic นะครับแล้วก็ต้องนัด follow up คนไข้ครับอาจารย์ปูนครับครับอาจารย์ครับอยากถามนิดนึงครับโฟโล่ตะกี้สมมติอาจารย์เจอคนไข้คนหนึ่งเป็นแกงกรีนที่เท้านะครับอาจารย์เป็นดรายแกงกรีนเนี่ยเราตัดซะก่อนที่จะส่งมาดีไหมครับหรือว่าส่งมาเลยครับก็ในคนไข้ผมขออนุญาตย้อนไปภาพนี้นะครับให้ทุกคนตระหนักว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันใดอันหนึ่งครับมันอาจจะมีนิวโรพาธีวัสคูลาร์พาธีแล้วก็อินเฟคชันก็ได้ถ้าคนไข้มีดรายแกงกรีนร่วมกับมีอินเฟคชันคนไข้มีโอกาสจะเสียชีวิตจากเซปซิสก่อนนะครับผมก็แนะนำให้ตัดแต่ตัดเป็นแบบลิมิเต็ดนะครับก็คือตัดเฉพาะส่วนที่มันอินเฟคจริงๆเหลือไว้ในส่วนของสตัมให้มากที่สุดเพราะว่าพวกเนี้ยมีโอกาสจะลามแล้วก็อิสคิเมียเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าในทางกับการคนไข้มีแค่ดรายแกงกรีนอย่างเดียวไม่มีไซน์ของอินเฟคชันเลยผมยังไม่แนะนำให้ตัดครับแนะนำให้รีวาสโคไลเซชันก่อนเนื่องจากคนไข้เหล่านี้เวลาตัดแล้วมันจะลามมากขึ้นครับผมครับผมก็โดยเฉพาะผมเจอหลายครั้งนะอาจารย์ฮะก็ถ้าเกิดลามมากขึ้นเนี่ยเขาเรียกไดแบกเนาะเวลาตายก็จะกินเข้ามาที่มิดฟุตเนา
ต่อให้วาสคูล่าสามารถรีวาสคูลาริเซชันทางเท้าก็ไม่ฟังก์ชันปกตินะนี่คือปัญหาแล้วบางคนก็บอกเอ๊ะเราตัดที่มันดำๆออกมันน่าจะจบนี่นาไม่จบนะครับเพราะว่าบริเวณที่ขาวๆตอนนี้เนี่ยเวลาท่านตัดแล้วเนี่ยความต้องการออกซิเจนมันมากกว่าเดิมเป็น10เท่าครับจากที่มันขาวตอนนี้ก็จะเริ่มดำนะครับแล้วก็ผมคิดว่าจากประสบการณ์ที่ผมมีเนี่ยผมอยากให้คิดนี้เลยครับว่า vascular insufficiency โดยเฉพาะ artery insufficiency เนี่ยโอ้มันไปเร็วเหลือเกินฮะมันข้ามวันก็เน่าจริงๆฮะสำหรับถ้าคนไข้มี artery insufficiency นะครับผมมีคอนเซ็ปต์ในส่วนตัวผมคือทุกแผลที่เป็น DM คนไข้เบาหวานและเป็นแผลเนี่ยขอให้คิดก่อนนะว่าเป็น arterial ทุกเคสแล้วทุกเคสแล้วก็จนกว่าจะ exclude ได้ครับคือเมื่อไหร่คัมเพาส์ได้แหมดีจริงๆเลยเอออย่างนี้ค่อย exclude นะครับแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยต้องคิดไว้ก่อนนะเพราะว่าพวกนี้จะลามเร็วเหลือเกินนะครับลักษณะก็อย่างที่อาจารย์ปูนว่านะแต่คัมเพาส์ก่อนนะคัมเพาส์นี่ขอให้เป็นเพาส์ที่ reliable ด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเพาส์ของตัวเองในขาคนอื่นนะครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์กิติพันธ์ครับถ้าท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์มาทางแชทได้นะครับผมครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาต stop share นะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นพาร์ทของ case discussion นะครับก็เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เติมพงษ์เรียนแพงนะครับผมก็อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ลูกพี่ของผมนะครับก็คอยสอนผมหลายอย่างวันนี้ก็จะมีเคสน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับโรคผู้ป่วยเท้าเบาหวานนะครับมานำเสนอขออนุญาตต้อนรับอาจารย์เติมพงษ์ครับผมรบกวนครับอาจารย์เติมพงษ์ครับพอดีเสียงไม่ออกครับผมได้ยินยังครับได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับโทษทีครับก็สวัสดีอาจารย์กิติพันธ์แล้วก็สวัสดีอาจารย์ทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกคนนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ปูนที่ช่วยแนะนำผมนะครับก็ผมหมอเติมนะครับเรียกหมอเติมก็ได้วันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมชมรมเท้าเบาหวานฟังตอนแรกผมเหมือนกับชมรมฟุตบอลเลยนะเพราะมันมีรองเท้าด้วย F Cup นะผมก็นึกว่าวันนี้ก็ผมได้เข้ามาร่วมชมรมแล้วก็หวังว่าอาจารย์สิริพัฒน์นะฮะอาจารย์กิติพันธ์จะรับผมเข้าชมรมด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมตั้งใจเอาเคสมาโชว์แล้วก็สมัครเข้ามาอยู่ชมรมนี้ด้วยนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับจะเห็นว่ามีคุณผู้ฟังเยอะมากเลยต้องบอกว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมฟังวันนี้เนี่ยต้องเคยเจอเคส DM Food แน่ๆเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เจอได้เยอะจะบอกว่าตอนนี้คนฟังในไลฟ์ของเราเนี่ยมี50กว่าคนนะฮะต้องมีคนเป็นเบาหวาน 5-6 คนแล้วฮะต้องบอกว่าเบาหวานมันมีเยอะจริงๆนะครับดูว่ามีใครเป็นบ้างนะครับแต่ว่าโดยความชุกของโลกแล้วเนี่ย10คนจะมี1คนเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็คนเบาหวาน20คนเนี่ยครับจะมีแผลที่เท้าแน่ๆนะฮะ20คนที่เป็นเบาหวาน20คนเนี่ยจะมีแผลในเท้าแน่ๆแล้วก็แน่นอนครับสาเหตุของการถูกตัดขามากที่สุดนะฮะคือเบาหวานนี่แหละครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเคสที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้อาจารย์คนไหนที่พอที่จะเปิดกล้องได้นะครับมาช่วยกันคอมเมนต์มาช่วยดิสคัสนิดนึงนะครับจะได้เกิดความสนุกเดี๋ยวกลายเป็นผมพูดคนเดียวนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับก็ให้เดาก่อนเนาะเอาเป็นเล่นๆนะฮะคุณผู้ฟังทุกคนผมมีคนไข้มีแผลที่นิ้วเท้าเนี่ยนิ้วเท้าข้างขวานี่นะครับให้เดาว่าผมพรีเซนต์จบเนี่ยจาก5นิ้วเขาจะเหลือกี่นิ้วนะฮะเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เขามี5นิ้วนะฮะแต่มีแผลอยู่เดี๋ยวยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาในแชทนิดนึงนะครับว่าเอาละเคสผู้ป่วยชายอายุ52ปีของหมอเติมเนี่ยนิ้วครบมาหาผมเนี่ยจะเหลือกี่นิ้วนะฮะ จะดีหรือเปล่านะอุ้ยอาจารย์ปูนบอกเหลือ1นิ้วนี่ดูถูกผมนะฮะผมไม่ได้ถามว่าตัดไปกี่นิ้วนะครับถามว่าเหลือกี่นิ้วตอนนี้อาจารย์ศรีพัฒน์บอกว่าเหลือ1นิ้วอาจารย์ปูนบอกเหลือ1นิ้วนะฮะแม่อาจารย์มีคนอื่นที่จะเข้าข้างผมนิดนึงมั้ยฮะไม่มีใครตอบเลยครับมาหาผมแค่นิ้วเดียวนี่ก็มีครบทุกนิ้วมีอ๋อขอบคุณอาจารย์กิติพันธ์มากครับอาจารย์กิติพันธ์บอกว่ายังเหลือ4นิ้วนะครับหายไป1นิ้วนะครับเดี๋ยวท่านไหนร่วมสนุกใครตอบถูกมีรางวัลหรือเปล่าครับอาจารย์ศิริพัฒน์อาจารย์ศิริพัฒน์เป็นออร์แกไนเซอร์นะฮะโอเคอ่ะเรามาเริ่มนะฮะเดี๋ยวมีรูปให้ฟังก็เป็นผู้ป่วยชายนะฮะ52ปีเขามีแผลอยู่ที่โคนนิ้วก้อยข้างขวานะครับเป็นมา2สัปดาห์ไม่ปวดอะไรเลยเผอิญมาหาผมวันนี้เพราะว่าผ
ผมออกตรวจวันนี้พอดีนะคนไข้ไม่รีบมาอะไรหรอกครับก็คือเป็นแผลมา2สัปดาห์ไม่ปวดไม่มีไข้อะไรโรคประจำตัวเป็นเบาหวานคนไข้บอกว่าเป็นเบาหวานมา 5-6 ปีแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจคือเขาบอกไว้นะเขาเป็นเบาหวานแต่เขาไม่ได้สนใจเพราะเขาด้วยอายุยัง50แล้วเขายังทำงานแอคทีฟอ่ะดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างนะจากกิน1เม็ด2เม็ด3เม็ดบางทีก็ลืมกินยาบ้างนะครับฮีโมโกลบิน A1C ที่เจาะล่าสุดที่ผมไปดูในเรคคอร์ดก็คือ 8.5 ถ้าใครจำสไลด์ของจันทูนได้นะคนเป็นเบาหวานที่ดีที่เยี่ยมเนี่ยต้องฮีโมโกลบิน A1C ต้องได้7เนาะอันนี้8นะแสดงว่าไม่ค่อยดีไตวายด้วยแต่ยังไม่ได้ฟอกนะฮะไตระยะสุดท้ายนะยังไม่ได้ฟอกคนไข้ดูเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะฮะนะรูปเป็นอย่างนี้ครับผมจะเล่าให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังฟังนะฮะคนไข้คนนี้เดินเข้ามาหาผมใส่กางเกงสแล็กใส่เสื้อเชิ้ตนะแต่งตัวเหมือนผมเหมือนคุณหมอนะฮะใส่รองเท้าคาชูนะฮะแล้วก็เดินเข้ามาหาผมบอกมีแผลที่เท้าผมก็ไหนขอดูแผลหน่อยฮะคนไข้ก็ถอดคาชูถอดถุงเท้าและไม่มีอะไรปิดแผลเลยครับไม่มีอะไรปิดแผลเลยคือคนไข้ปฏิบัติกับเท้าเหมือนไม่ใช่หน้าไม่ใช่สิปฏิบัติเท้าเหมือนกับไม่มีแผลครับผมก็ถามว่าเอ๊ะเป็นแผลมา2สัปดาห์นี่ได้ทำแผลบ้างไหมคนไข้บอกไม่ได้ทำเลยนะครับไม่ได้ทำเลยนะฮะผมก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าคนไข้เป็นเบาหวานนี่เขาชานะฮะถ้าใครเป็นคนเหนือต้องบอกว่ามันเขาจะหมึนหน่อยนะฮะเท้าเขาจะหมึนนะฮะก็คือจะชานิดนึงจากข้อมูลจากที่อาจารย์ปูเลคเชอร์เนี่ยคนไข้เป็นเบาหวานเท้าเขาจะมีเรื่องปัญหาของเส้นประสาทครึ่งนะคนไข้เป็นเบาหวานมา2คนอ่ะชี้1คนเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องเส้นประสาทที่เท้าละนะครับคนไข้คนนี้ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทำแผลแล้วก็มาหาผมติดเชื้อไหมครับเนี่ยคือคำถามแรกเวลาเราเจอคนไข้เบาหวานเนี่ยแผลเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าเพราะมันจะรักษาแยกเลยอย่างที่อาจารย์ปูนเลคเชอร์ไปนะครับถ้าคนไข้ติดเชื้อเนี่ยยาฆ่าเชื้อต้องมานะครับแต่ถ้าไม่ติดเชื้อเนี่ยก็คงต้องทำแผลยาฆ่าเชื้อคงไม่ต้องกินนะครับอันนี้เป็นการพิจารณาซึ่งคนไข้คนนี้แผลมันดูดำๆนะฮะตอนนั้นกลิ่นยังไม่เหม็นนะฮะแผลดำๆแต่คนไข้คนนี้คำชีพจรได้เบาคำไม่ได้เส้นหนึ่งคำได้เบาเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะอันนี้คือการตรวจนะฮะตรวจเขาบอกว่าแผลไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรครับแต่ว่ากดเจ็บรอบๆดำๆนะดำๆตรงนั้นนะครับแล้วก็คำชีพจรข้างขวาปรากฏว่าตรงหลังเท้าเนี่ยคำไม่ได้เอ้ยหลังเท้านะตรงดอร์ซัลพีนิสอาร์เตอรี่เนี่ยบวก1นะครับโพสเทียร์ที่เบี้ยวนี่คำไม่ได้นะครับป๊อปลิตเตียวขึ้นไปนี่คำได้ชัดดีนะครับอุ้ยเหมือนเลคเชอร์อาจารย์ปูนนะครับคนไข้ที่เป็นเบาหวานมักจะมีปัญหาเส้นเลือดใต้เข่าลงมาเฮ้ยคนนี้เข้าได้นะครับวัดแองเคิลเพเชอร์นะครับได้120มิลลิเมตรตลอดวัด ABI ออกมาอื้อ normal ซะงั้นคำเฮาได้แต่มันดูดำๆนะตอนนั้นเนี่ยเผอิญว่าผมเห็นว่ามันดำแล้วคนไข้กดเจ็บรอบๆผมเลยซื้อว่าเป็นการติดเชื้อนะครับผมชวนคนไข้เดี๋ยวให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ตัดเอาเนื้อดำๆออกตัดเอาเนื้อดำๆออกแต่เนื่องจากคนไข้ไม่ปวดนะฮะคนไข้ก็รู้สึกว่าจะมีความตระหนักกับแผลต่ำมากเลยไข้บอกว่าเดี๋ยวต้องมีเดินทางไปสุราษฎร์ต้องไปประชุมยังไม่ผ่าตัดได้ไหมขอกินยาไปก่อนนะผมก็เอาได้ได้งั้นนัด1สัปดาห์นะคนไข้งั้นผมให้ยาฆ่าเชื้อกินไปก่อนแล้วก็นัด1สัปดาห์คนไข้ขอไปทำธุระประชุมก่อนให้เป็นผู้บริหารนะฮะเพราะดูประชุมเยอะเหลือเกินนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็วินิจฉัยละเป็นการติดเชื้อนะครับแล้วก็ผมให้เป็น mild infection นะครับเพราะว่ามันแดงนิดหน่อยกดเจ็บนะครับแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อทานนะครับยาที่ผมให้ก็เป็นตามยาบ้านๆนะครับAMK นะครับเป็น first line ของ DM foot infection ยกเว้นในสถานที่ไหนที่มีเชื้อดื้อยาก็อาจจะต้องปรับเป็นยาอื่นที่แรงกว่านี้แต่ว่าผมเริ่มโดยให้ AMK นะครับ 1,000 × 2นัด1สัปดาห์นะครับปรากฏว่าคนไข้ไม่มาตามนัดครับแม่คนไข้เบาหวานจะเป็นงี้นะผมย้ำอีกครั้งเลยก็คือเขาไม่ค่อยมีอาการปวดอะไรทำให้เขาประเมินเท้าเขาไม่เห็นมีอะไรเลย2สัปดาห์กลับมาครับคนไข้บอกว่าจากเดิมเนี่ยมีแผลมันลามมาที่นิ้วก้อยดำเลยฮะแล้วก็เริ่มมีกลิ่นเหม็นนะครับมีกลิ่นเหม็นเออผมไม่มีรูปตรงนี้นะฮะตอนนั้นเนี่ยผมก็บอกคนไข้ว่า
รอบนี้ไม่ได้แล้วนะถึงแม้จะไม่มีไข้ไม่ปวดแต่มันมีกลิ่นเหม็นแล้วนิ้วก้อยจากเดิมนี่โคนนิ้วดำเนี่ยมันลามันที่นิ้วดำทั้งหมดแล้วนะผมว่าต้องนอนโรงพยาบาลตัดนิ้วมาผมบอกคนไข้งี้นอนโรงพยาบาลตัดนิ้วอันนี้หลังจากผมทำตัดนิ้วก้อยคนไข้ไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือ4นิ้วเมื่อกี้อาจารย์กิติพันธ์ว่าเหลือ4นิ้วนะครับแต่ว่าอาจารย์ภูลบอกว่าเหลือนิ้วเดียวไม่รู้จะหรือจะไม่เหลือสักนิ้วก็ไม่รู้นะฮะหลังจากตัดนิ้วก้อยไปนะครับทำแผลไปด้วยตอนนั้นผลเพราะเชื้อผมจำเชื้อไม่ได้นะครับแต่กระดูกนิ้วก้อยเนี่ยมีเชื้อแบคทีเรียนะครับคนไข้มีออสโซไมเลติสแล้วก็ทำแผลตอนนี้เนี่ยผมก็ให้ยาฆ่าเชื้อฉีดผมก็เปลี่ยนยาฆ่าเชื้อตามผลเพาะเชื้อที่ได้จากกระดูกนะครับแล้วก็มีการทำแผลปรากฏว่า3วัน5วัน7วัน10วัน14วันมันลามครับมันลามเหม็นเข้าไปที่นิ้วนางนิ้วกลางเริ่มคล้ำโคนทุกนิ้วเริ่มดำผมคิดว่าโหการติดเชื้อมันเริ่มรุนแรงนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นว่าคนเป็นเบาหวานแล้วก็เท้าติดเชื้อเนี่ยมันลามอย่างนี้เลยนะครับจากคนไข้บอกว่าเอ้ยไม่เห็นมีเลยนะเป็นแค่แผลดำๆผมตัดนิ้วแล้วก็มันเริ่มลามตอนนี้เนี่ยแผลมีกลิ่นเหม็นนะฮะแล้วก็ตรงฝ่าเท้าที่เป็นไขมันตรงฝ่าเท้าตรงอุ้งเท้าเนี่ยก็เป็นไขมันที่ตายๆเหม็นๆ นะครับผมก็ทำการดีไบเบสไซส์แล้วก็ทำแผลต่อมาชวนคนไข้ตัดนิ้วแล้วก็ไปผ่าตัดเพิ่มคนไข้ยังไม่อยากทำนะตอนนั้นเลยขอรอไปอีก1สัปดาห์นะ1สัปดาห์จะเห็นว่าถ้าทุกคนเห็นนะครับมันมีแกงกรีนมากขึ้นเนาะแกงกรีนมากขึ้นการ์โดริชันทิชชูมันไม่ค่อยแดงแล้วก็มีสลาฟไบโอฟิล์มค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เลคเชอร์เรื่องการทำแผลอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากฟังผมโปรโมทเลยนะฮะวันที่2กุมภานะครับจะมีงานไล่วิทยาส่วนภูมิภาคผมจะเลคเชอร์เรื่องการทำแผลพวกนี้นะครับอย่างละเอียดเลยนะถ้าใครสนใจสามารถติดตามมาฟังได้นะครับโอเคนี่คือ3สัปดาห์นะสภาพไม่ดีขึ้นนะครับประเด็นก็คือตอนมาถึงเนี่ยคำชีพจรได้1บวกครับผมคำกับมือผมเองเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3หลังจากตัดนิ้วเนี่ยเนื้อมันไม่ค่อยแดงแล้วมันดำลามมากขึ้นผมก็เลยมาตรวจร่างกายซ้ำอีกครั้งเพราะแผลมันไม่ดีขึ้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดอันนึงนะครับใครก็ตามหรือว่าคุณพยาบาลคนไหนที่ทำแผลกับคนไข้ไปแล้ว1สัปดาห์2สัปดาห์แล้วแผลมันไม่ดีขึ้นอย่างที่เราคาดเฮ้ยคนไข้คนอื่นแผลมันน่าจะดีแล้วนะทำไมคนไข้คนนี้แผลไม่ดีอย่าลืมรีอีวาลูเอทครับมันมีอะไรพลาดหรือเปล่าคนไข้คนนี้มาคัมเพาอีกครั้งคัมเพาไม่ได้ครับผมก็ไม่แน่ผมค่อนข้างมั่นใจนะเมื่อ3สัปดาห์ก่อนผมคัมเพาได้นะแต่ว่าตอนนี้ผมคัมไม่ได้นะตอนนั้นผมเลยตัดสินใจแล้วว่านิ้วดำมาหลายนิ้วละตอนนี้ดำมาจะครบ5นิ้วละติดเชื้อก็ไม่ดีขึ้นคัมเพาชีพจรไม่ได้นะครับแต่ว่าแองเกิลเพชเชอร์ตอนแรกมันดีเนาะผมก็เลยขยับไปวัดโทเพชเชอร์ปรากฏว่าโทเพชเชอร์ออกมาเป็นเวรี่โลครับส่วนคนไข้คนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องอินเฟคชันด้วยยังจัดการได้ไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องของ PAD ร่วมด้วยแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้นิ้วดำขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากคนไข้ไตไม่ค่อยดีนะครับคุณหมอเอ็กซเรย์บอกว่าทำ MRA ก็ได้นะครับไม่ต้องทำ CTA หรือไตจะวายนะครับผมก็เลยทำเป็น MRA ให้ดูนิดนึงครับว่ามีเส้นเลือดตีบและอุดตันนะครับปกติอันนี้เส้นเลือดที่เราเห็นตรงนี้เป็นเส้นเลือดใต้เข่านะครับโดยปกติจะมี3เส้นลงมานะครับแต่คนไข้คนนี้หายไป1เส้นเหลือ2เส้นนะครับก็คือเส้นแอนทิเลียร์ทิเบียลมีตีบนิดหน่อยแล้วก็มีออคลูชั่นตรงแถวๆดิสทอลของแอนทิเลียร์ทิเบียลตอรี่แล้วก็พีเรเนียมเนี่ยก็มีตีบตรงนี้นะครับอาจารย์เติมครับอาจารย์เติมครับขออนุญาตอินทรัพย์นิดนึงอยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะทำไม ABI 1กว่าใช่มั้ยฮะก็กว่าแต่คราวนี้โทเพรสเชอร์เนี่ยกลับกลายเป็นเวรี่โลว์แทบจะวัดไม่ได้อาจารย์ครับเกิดได้ยังไงครับอาจารย์แล้วเราจะรู้ว่าตกลงนี่เป็นอิสคิมิกจริงนี่เราเชื่ออะไรกันแน่ครับครับผมสำหรับคุณผู้ฟังนะครับเวลาเราสงสัย PAD เนี่ย ABI คือการตรวจแรกแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันช่วยดีเทค PAD ได้ค่อนข้างดีนะครับผมไปดูในตำราเนี่ยเขาบอกว่า ABI มีความแม่นยำในการดีเทค PAD ประมาณ 75% นะครับอันนี้คือความแม่นยำของเขานะครับแต่ถ้าคนไข้เป็นเบาหวานและหรือ chronic kidney disease ความแม่นยำของ PAD จะดรอปลงเหลือแค่ 60% นะครับจะเห็นว่า ABI จะเริ่มเชื่อถือไม่ได้
ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานและโครนิคคิดนีย์ดีซีสดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีการตรวจที่สูงกว่านั้นนะครับหมายความว่าที่แม่นยำกว่านั้นโทเพเชอร์หรือว่าออกซิเจนที่ผิวหนังเลยเนี่ยเราคงต้องใช้คลินิคอลแผลมันไม่ค่อยมีการดูเรชั่นให้ชวนสงสัยทำไมมันถึงปกติใช่ไหมครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วก็ CKD เนี่ยเขามักจะมีลักษณะของหลอดเลือดแข็งตัวด้วยนะครับทำให้การวัด ABI อาจจะไม่มีความแม่นยำเท่านะครับอันนี้ก็ที่ผมคิดถึงนะครับอาจารย์มีอะไรเสริมไหมครับครับถูกต้องเลยครับอาจารย์ก็ใช่แล้วฮะโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยผมไม่รู้เป็นอะไรฮะคนไข้ที่เป็นขาเน่าเนี่ยในเบาหวานเนี่ยผมว่าเกินครึ่งนะฮะเป็น renal failureแล้วก็ในรีนอลเฟลเลอร์ในแคลเซียมเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบัตรเพชเชอร์คัพเนี่ยกดไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดคอลีฟอลเอลิเวชันก็คือมีค่าของซิสตริกเพชเชอร์สูงเกินนะครับในส่วนของหลอดเลือดเวลาเราวัดที่แองเกิลแต่โทเนี่ยเขาไม่เอฟเฟกต์ครับเพราะว่าส่วนมากหลอดเลือดที่เป็นกลุ่มนี้เข้าจะเอฟเฟกต์เฉพาะกลุ่มที่เป็นใต้เขาอยู่ที่แถวใต้เขาจนถึงแองเกิลแต่ว่าตัวดิจิตอลเนี่ยไม่เอฟเฟกต์นี่คือเหตุผลว่าทำไมโทเพเชอร์ถึงมั่นแม่นยำกว่าในกรณีนี้นะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนื่องจากพวกโทเพเชอร์นะฮะอันนี้ก็หายากถ้าจะคอนเฟิร์มนะหรืออันนึงคือการวัดออกซิเจเนชันอันนี้ก็ดีฮะแต่ก็หายากอีกเหมือนกันวิธีง่ายอีกอย่างนึงนะที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะฮะถ้าลองเอาอัลตราซาวด์ครับซึ่งโดยปกติมักจะมีอยู่ทุกที่แล้วครับตอนนี้นะเพราะราคาไม่ได้แพงอัลตราซาวด์นะครับไลเนียโปรบเนี่ยไปวางไว้ที่ดอสซินสปีดิสโพซิทีฟเบลครับแล้วนะฮะเอาโปรบเนี่ยไปวางไว้ตรงสมมติเราวางปั๊บเนี่ยเราเห็นคัลเลอร์วาบนะเพราะมันผ่านแล้วรอบแล้วท่านเอาโปรบ TW เนี่ยไปวัดดับเบิลนะฮะวางตรงนำตำแหน่งนั้นนะครับท่านลักษณะครับเป็นแบบไตรเฟสิกนะฮะเป็น3คลื่น3อันเนี่ยอันนี้ก็โอเคแปลว่าเขาดีแต่ถ้าเขาเป็นล่าเป็นโมโนเฟสิกอย่างนี้แปลว่าตีบจริงครับแปลว่าติดจริงแปลว่ามีหลอดเลือดติดจริงนะครับอันนี้เป็นเคสคอนเฟิร์มไม่ทำง่ายๆครับเชิญต่อแล้วครับอาจารย์ครับผมสรุปณตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปพาร์ท2นะฮะก็คือคนไข้มีแผลที่มันลุกลามมีแกงกรีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องอินเฟคชันก็คนไข้ไม่มีไข้ตลอดแอดมิดเลยนะครับคนไข้ไม่มีไข้นะครับช่วงแรกอาจจะมีไวท์เค้าขึ้นหน่อยตอนนี้เริ่มลงละตอนนี้ผมประเมินแล้วผมคิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงที่เท้าเค้าครับต้องรีวอสไซเซชันแล้วครับผมก็เลยต้องไปผ่าตัดเพิ่มนะฮะอันนี้ผมให้ดูว่าการผ่าตัดที่ผมเลือกเนี่ยคือผมเลือกเป็นวิธี endovascular นะครับภาพซ้ายมือนี่คือเป็นเส้นเลือดใต้หัวเข่านะครับถ้าใครเห็นเงากระดูกนะครับเห็นเมาส์ผมไหมฮะอันนี้เป็นหัวเข่านะครับอันนี้เป็นกระดูกทิเบียฟิบูล่าเส้นเลือดมี3เส้นนะครับอันนี้ anterior tibial peroneal แล้วก็อันนี้เป็น collateral แล้วก็ posterior tibial มันหายไปนะฮะแล้วอันนี้เป็นเส้นเลือดที่อยู่ลงมาที่ข้อเท้านะครับก็มีเส้นเลือดแอนเทเรทิเบียลดูไม่ค่อยสวยงามนะครับแล้วก็พรีเนียก็หายไปตรงนี้เส้นเล็กๆนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำการบอลลูนนะครับใช้บอลลูนเปิดขยายเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดตรงไหนที่มีตีบตันตรงนี้เป็นรูปของบอลลูนนะฮะขยายเส้นเลือดแล้วก็เปิดเส้นเลือดในหลังเท้าด้วยนะครับเปิดเส้นเลือดที่ตรงบริเวณน่องนะครับอันนี้ตรงหน้าแข้งเปิดเส้นเลือดอันนี้เป็นหลังทำฉีดสีนะครับจะเห็นว่าเส้นเลือดที่บอลลูนไปก็เปิดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เลือดลงมาที่เท้าเนี่ยได้ชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราเปิดเส้นเลือดตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำแอมบูเตชันตอนนี้เหลือ1นิ้วนะฮะต้องบอกว่าโอ้ต้องบอกว่าอาจารย์ศิริพัฒน์ปูนเดาถูกเลยนะครับอันนี้คือหลังจากที่ผมเปิดหลอดเลือดร่วมกับทำแอมบูเตชันไป4นิ้วนะครับตอนนี้คนไข้เหลือนิ้วเดียวไปไหนก็บอกว่ากดไลค์กดไลค์นะครับตอนนี้มีนิ้วเดียวกดไลค์ยังพอใช้ได้นะครับเวลาหน้าร้อนสามารถใช้นิ้วโป้งกดพัดลมได้อยู่นะครับก็อันนี้ยังมีประโยชน์อยู่นะครับเห็นว่าหลังจากเราเปิดเส้นเลือดให้เลือดมาเลี้ยงได้แล้วตอนนี้คำชีพจรที่หลังเท้านี่ได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าโพสเซทีเบียลตรงข้อเท้านี่คำไม่ได้นะเพราะผมเปิดอยู่เส้นเดียวเนาะหลังจากทำแผลไปหลังจากทำเปิดเส้นเลือดแล้วก็ตัดนิ้วไป4นิ้วแล้วเนี่ย2สัปดาห์จะเห็นว่าแผลดีครับจะเห็นว่าเราจะไม่เห็นไบโอฟิล์มไม่ใช่เราจะไม่เห็นสลาฟนะครับเราเห็นการโนเรชันที่แดงและเราเริ่มเห็นอีกบีทไลเซชันที่ขอบแผลนะครับมาในทางที่ดีนะครับจะเห็นว่าการรักษาไข้คนนี้เนี่ยช่วงแรกผมฉีดยาฆ่าเชื้อเพราะดูติดเชื้อมากใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นแผลเริ่มดีเริ่มเห็นมีโพลิเฟอเรชันเฟสเริ่มมีเนื้อแดงไว้เขาลงไม่มีไข้ก็จะเปลี่ยนเป็นออรอลตี้ไบโอติกส์นะครับอย่าลืมทำแผลเบาหวานขายของอีกนะฮะใครอยากมาฟังนะฮะต้องมีการ serial debridement นะฮะ
ใครทําแผลแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลสาลายเช็ดที่แผลแค่นี้ไม่พอนะแล้วผมมั่นใจว่าทุกท่านที่อยู่ในชมรมนี้เนี่ยไม่มีใครทําแบบนี้นะเราต้องมีการดีไบส์ใช่มั้ยครับมีการใช้อุปกรณ์พิเศษคนไข้คนนี้เนี่ยผมใช้ไฮโปโคลอสแอซิดโซปนะครับเป็นอุปกรณ์หมักแผลตัวที่บูมในช่วง 3-4 ปีนะครับใช้อุปกรณ์ซิลเวอร์เดซซิ่งนะครับถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวตามไปฟังผมนะต้นเดือนหน้ามีการใช้แวคแอมเดซซิ่งในรายนี้ด้วยนะครับสลับไปสลับมากับซิลเวอร์เดซซิ่งนะครับแวคเอาแวคใส่ซิลเวอร์สลับไปสลับมาคนไข้คนนี้มีสตางค์หน่อยนะครับคนไข้สามารถซื้อฮีโมโกลบินสเปรย์ฉีดด้วยนะครับคนไข้คนนี้ก็ทำแผลอยู่ประมาณนี้นะครับจนสุดท้ายประมาณ1เดือนหลังผ่าตัดนะครับแผลใกล้จะปิดแล้วนี่แผลใกล้จะปิดแล้วนะครับแต่ทุกท่านเห็นอะไรไหมฮะอันนี้เป็นแผลเดิมที่เราเคยตัดไปเมื่อ1เดือนก่อนเนาะ4นิ้วปรากฏว่าแผลนิ้วชี้คนไข้ให้ประวัติว่าอยู่ดีๆแผลมันปิดแล้วอะครับแล้วมันก็ปุ๊ออกมาเป็นน้ำเลือดนิดๆอย่างเงี้ยนะครับทุกท่านเห็นไหมฮะมีใครจะคอมเมนต์ตรงนี้ไหมฮะเอ๊ะแผลเคยปิดแล้วอยู่ดีปุ๊ขึ้นมาไม่ใช่ปุ๊ระเบิดขวดนะฮะมันแปลกใช่ไหมฮะผมกำลังจะบอกว่าคนไข้มีออสซิโอไมเลติสฮะคนไข้มีออสซิโอไมเลติสคือต้องพึงระวังคนไข้ที่แผลหายแล้วอยู่ดีแผลมันปุ๊ขึ้นมาเองครับอย่างภาพเดี๋ยวผมย้อนกลับไปนะครับนี่ครับแผลมันเกิดขึ้นมาเองอ๋อแล้วคนไข้คนนี้ผมเอาแท่งเหล็กที่จริงก็ใช้ฟอสเซปเล็กๆนะครับแยงเข้าไปแยงได้เป็นเกือบ2เซนเลยครับแยงเข้าไปได้เป็น2เซนเลยครับแผลนี้ค่อนข้างลึกนะครับก็เลยไปครีมฟุตก็เห็นว่ามีออสโอไมไลติกลีชั่นตรงนิ้วชี้นะครับตรงนี้มีโบนลอยออกมามีเซคสตัมนะครับเป็นโบนเดทโบนที่ลอยออกมานะครับแนว AP นี่เห็นไม่ค่อยชัดแต่ลาเทอรัลเนี่ยออบลีกนะครับเห็นชัดเลยว่าคนไข้มีโบนแฟกเจอร์มีเศษโบนหลุดออกมาแล้วก็มีออสซิโอไลติกลีชั่นนะครับตอนนั้นผมก็เลยตัดสินใจไปเปิดแผลที่มันปุ๊ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ไปแงบโบนออกนะครับแล้วก็ตัดโบนไปจนถึงโบนที่มันดีโบนที่มันแข็งนะครับเวลาไปทำเคสพวกนี้เนี่ยให้อดข้าวเช้าไปนะครับเราจะไม่ค่อยมีแรงถ้าโบนไหนที่เราไปเอาตัดโบนแล้วเราเอ้ยตัดไม่ขาดแสดงว่าโบนดีนะฮะแต่ถ้าตัดแกร็บๆๆๆเนี่ยแสดงว่าโบนนี้อาจจะมีอินเฟคชันหรือว่าไม่เป็นโบนที่ไม่ดีนะเราก็ตัดจนถึงโบนมันแข็งอ่ะจนเราตัดแล้วมันมีบีดดิ้งตรงผิวโบนนะอันนี้คือเป็นลักษณะโบนที่ดีคนไข้คนที่ผมส่งโบนเค้าเจอรอบนี้ด้วยปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยเพาะเชื้อไม่ขึ้นนะครับอันนี้หลังจากทำออสเทคโตมีตัดโบนของนิ้ว2ที่มันตายเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ทำแผลหลังทำแผล2สัปดาห์ก็แผลค่อยๆปิดนะครับผ่านไป2เดือนนะครับแผลของนิ้ว2ที่ผมเคยตัดไปอ่ะมันหายนะครับแต่คนไข้กลับมาใหม่เป็นแผลตรงเนี้ยนะฮะครับอาจารย์ครับอาจารย์เติมพงครับเหมือนอาจารย์กิติพันธ์มีคำถามนิดนึงครับครับเติมครับจะเติมได้ยินไหมครับครับอาจารย์ต้องกลับไปฟิล์มก่อนหน้านี้สิฮะอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าผมไม่รู้นะว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าช่วงที่เราตัดเนี่ยตอนที่เราตัดนิ้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าตอนที่เรานิบโบนเนี่ยอาจจะมีเศษโบนเหลืออยู่แล้วมันก็เลยอินเฟคชันเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงอ๋อครับอาจารย์คนนี้ผมไม่ได้เอาฟิล์มตอนที่ตัด4นิ้วตอนแรกมาครับอาจารย์ตอนนั้นนี่คือไม่มีชิ้นพวกนี้ครับอาจารย์อ๋อโอเคครับมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเน้นความสำคัญสำหรับทุกท่านนะครับเวลาตัดเนี่ยตัดตรงนี้เนี่ยอย่าให้เหลือเศษโบนกระจัดกระจายนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดเชื้อได้นะครับถ้าเป็น isolated fragment ของโบนเราก็พยายามกวาดเอาให้หมดนะฮะแข็งๆอ่ะคำๆแล้วมันแข็งๆก็ดึงออกมานะครับครับผมครับครับต้องบอกว่าคนไข้เป็นเบาหวานนี่ดีนะครับอาจารย์ผมผ่าตัดโดยที่ฉีดชาทำเลยครับจริงๆจะไม่ฉีดก็ได้นะครับเดี๋ยวคนไข้จะดูเถื่อนเกินไปก็คุณลุงคุณพี่ผมฉีดยาชาหน่อยนะอะไรนะครับผมก็เปิดแผลแนวบอดี้คอร์แล้วก็ตัดโบนเพิ่มของนิ้ว2ไปนะครับนี่แผลเริ่มดีนะครับแต่ประเดี๋ยวนี้เนี่ยฮะผมทางวิสัญญีเนี่ยเขามีหมอทางด้านRegional Nerve Blocking เยอะเลยนะฮะทั้งประเทศเนี่ย
ปีนี้ช่วยเยอะแล้วครับเมื่อก่อนไหมทำอย่างนี้นะฮะถ้าใครรู้สึกนะเราอาจจะต้องไปสไปนอลบล็อกไปนู่นไปนี่ปีนี้เขาทำได้ง่ายๆแล้วฮะเป็นเขาเรียก property owner block หรือ anchor block อาจารย์โอ้ดีมากเลยเดี๋ยวนี้ผมคนไข้ดีไปที่เท้านี่ผมให้เขาทำ property owner blockนะเขาทำได้สบายบางทีคนไข้ยัง on aspirin อยู่ on pravit อยู่เขาก็ทำได้เขาไม่ได้เพิ่มมอร์บิดอะไรครับผมครับโอเคครับอันนี้อาจารย์ปูมีคอมเมนต์เรื่องแผลตรงนี้หน่อยไหมครับอาจารย์แผลมาใหม่แล้วครับน่าจะเป็นแผลที่3นะครับดูไม่จบนะครับอันนี้ก็เป็นแผลแต่ดูจากถ้าจากความเห็นผมนะครับจากลักษณะเนี่ยมันดูไม่ได้เป็นเหมือน ischemic ulcer หรือว่าจากเส้นเลือดนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ส่วนปลายไม่ได้มีลักษณะของ dry gangrene นะครับในทางกับการแผลเนี่ยมันอยู่ตรงลักษณะเป็นลงน้ำหนักหรือว่า weight bearing area แล้วก็ถ้าดูเข้าไปเนี่ยเหมือนจะมี callus formation หรือมีอะไรนูนๆรอบนั้นแล้วก็มี granulationgranulation tissue นี่ก็เป็นตัวบอกได้นะครับว่าเลือดมันมาเลี้ยงแผลอันนี้น่าจะแปลว่าอาจารย์เติมผ่าตัดเอาเลือดมาเลี้ยงแผลค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าน่าจะมีอย่างอื่นนอกจากเรื่องอิสคิเมียร่วมด้วยคิดว่าเป็นยูโรพาติกอัลเซอร์ครับผมครับคืออันนี้ก็เป็นลักษณะที่คอมมอนนะครับถ้าใครเจอคนที่เป็นเท้าเบาหวานคนที่มีเท้าผิดรูปนะครับแล้วไปกดอันนี้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งคอมมอนของเท้าเบาหวานเพราะว่าผมไปตัดนิ้วเขาเยอะนะครับทำให้น้ำหนักที่ลงของเท้าเขาเปลี่ยนแล้วมันมาลงตรงนี้นะครับก็มีลักษณะของแคลัสฟอร์เมชันตอนนี้ผมก็คิดถึงว่าปัญหาก็คือคนไข้ไปกดทับตรงนี้แหละครับผมก็เลยไปเล็มแคลัสออกผมเห็นมีคำถามจากทางบ้านนะครับอาจารย์อาคมครับอาจารย์อาคมถามว่าระหว่างรักษาอาจารย์ทำออฟโรดดิ้งด้วยไหมครับออฟโรดดิ้งก็คือเวลาเรามีแผลเนี่ยเราก็ต้องไปให้มันลงน้ำหนักที่อื่นอาจจะเป็นใส่ออฟโรดดิ้งชูหรือ total contact cast เนี่ยครับอาจารย์อาคมเป็นคำถามแทงใจดำผมมากเลยอาจารย์คนไข้คนนี้ใช้เวลาตัดรองเท้าเกือบ3เดือนนะครับผมไม่รู้ว่าขบวนการตัดรองเท้านี่มันนานมากเลยครับคือผมก็ปรึกษาคุณหมอรีแฮบตั้งแต่เริ่มตัดนิ้วนะครับเขาก็นัดไปดูเรื่องตัดรองเท้าหลายเดือนนะเกือบ3เดือนกว่าจะได้รองเท้าตอนนี้ยังไม่ได้รองเท้านะเดี๋ยวยังไงผมไม่รู้มีท่านไหนจากโรงพยาบาลไหนมีมาข่มผมมั้ยฮะของผม2เดือนได้รองเท้านะครับหลังจากตัดนิ้วนะครับที่อื่นมีให้มากกว่านี้ไหมครับผมสั่งตัดครับอาจารย์ผมตอบเลยแต่ว่าด้วยกระบวนการผมไม่ได้ไปไฟล์เอาว่ามันนานเหลือเกินกว่าคนไข้จะได้รองเท้านะครับอันนี้ผมทำควบคู่ไปด้วยผมก็เล็มแคลัสออกนะครับแล้วก็ให้คนไข้ว่าต้องไปติดต่อคุณหมอที่ทำรองเท้าดูว่าถึงไหนแล้วจะได้ตัดรองเท้าอะไรนะครับโอเคปรากฏเป็นยังไงต่อครับไม่จบจริงๆเลยอาจารย์ปูนอันนี้หลังจากประมาณผมเล็มไปประมาณสัก2สัปดาห์ครับภาพซ้ายคือตอนที่มาหาผมแล้วผมก็เล็มแคลัสนะครับ2สัปดาห์มันมีน้ำเยิ้มๆออกมาเลยครับคนไข้บอกแผลซึมมากแล้วผมก็ถามว่าพี่แล้วแผลมันลึกตอนไหนเนี่ยปกติคนเบาหวานนะครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้สังเกตเพราะว่าแหมคนไข้เบาหวานก็ไม่ค่อยสังเกตแต่เราต้องให้เขาสังเกตใช่ไหมครับคนไข้คนนี้ผมก็เลยเอาฟอร์เซปแย่เข้าไปที่แผลครับไปเจอกระดูกแบบเขี่ยได้กระดูกแขกๆเลยครับแบบอึ๊บนี่มันกระดูกเลยสงสัยออสซิโอไมไลติดอีกแล้วนะครับเราไปดูฟิล์มกันนะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้นิ้ว3ไปแล้วครับตอนนี้นิ้ว3ผมไม่รู้ว่าอันไหนมันเกิดก่อนนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะฮะก็คือมันเกิดจากคนไข้ไปเดินเพเชอร์เยอะๆจนกระดูกนิ้ว3ที่เราเหลือไว้เนี่ยมันหักหรือเปล่านะครับหรือออสซิโอไมไลติดมันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ค่อยปุ๊ออกมาแต่ที่นี่ข้อของไข้คนนี้คือเมื่อเดือนก่อนเนี่ยมันเริ่มจากเพเชอร์อัลเซอร์มีแคลัสรอบๆก่อนนะครับแล้วมันก็ค่อยทะลุออกมาเป็นน้ำเยิ้มๆนะครับแต่ฟิล์มตอนนี้ผมก็เลยไปผ่าตัดเหมือนเดิมนะครับก็คือไปเปิดแผลแนวเดิมนะครับแล้วก็ไปตัดกระดูกเนื้อที่มันลอยๆตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดจนถึงกระดูกที่ดีเนาะอันนี้ก็คือประมาณ2เดือนหลังจากที่เราไปตัดรอบที่3ครับไปตัดรอบที่3จะเห็นว่าแผลหายหมดนะครับตอนนี้แผลหายหมดทุกนิ้วอันนี้เป็นรอยผ่าตัดนิ้ว2นะครับนี่ผ่าตัดนิ้ว3นะครับแล้วก็ตอนนี้เหลือ1นิ้วอันนี้เป็นสภาพรองเท้าแบบพรีเมียมนะรองเท้าพรีเมียมสวนดอกนะครับ
ผมไม่รู้ที่อื่นพรีเมียมเท่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นออฟโรดดิ้งชูที่ทำที่สวนดอกครับจะเห็นว่าเขาเผอิญไม่รู้ที่นี่มีอาจารย์รีแฮบอยู่แถวนี้ไหมฮะช่วยคอมเมนต์อะไรหน่อยแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นตัวรับน้ำหนักของนิ้ว4นิ้วที่หายไปนะครับเป็นฟองน้ำแต่มันค่อนข้างแข็งนะแล้วก็พื้นรองเท้าเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆเรือโครงเคงนะครับเป็นการถ่ายแรงนะครับจะเห็นว่าพื้นเขาจะโค้งๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเท้าคนไข้ณล่าสุดที่มายังไม่มีแผลนะครับไม่รู้จะมีแผลอันต่อไปหรือเปล่านะครับโอเคครับผมถึงตรงนี้อยากเติมฮะอยากได้คอมเมนต์จากทางแพทย์ทางรีแฮบไม่ทราบมีไหมครับมีไหมฮะจะได้มาแชร์ประสบการณ์กันมีไหมครับคือระหว่างรอนะครับก็คือเหมือนสิทธิ์ที่ใช้ได้คือสิทธิ์ข้าราชการที่เบิกได้นะครับไม่รู้มีพยาบาลท่านไหนมาแชร์ได้ไหมครับว่าเรามีเบิกทำรองเท้าเนี่ยได้กี่พันผมใช้ว่า 4,000 นะฮะแต่สิทธิ์อื่นเบิกไม่ได้เลยอันนี้อาจจะเป็นลิมิตหนึ่งในการทำเท้าเบาหวานอาจารย์สิริพัฒน์เห็นทำ DSC ผ่านเรื่องนี้อาจารย์มาแชร์หน่อยไหมครับเรื่อง offloading shoe อาจารย์ยังอยู่กับเราไหมครับฮัลโหลครับครับครับได้ยินครับครับในส่วนเบิกจ่ายจริงๆผมยังไม่ค่อยแม่นยำนะฮะแต่ว่าใน DSC นะครับอันแรกก็จะช่วยตอบคำถามที่อาจารย์อาคมถามด้วยครับว่าอันที่หนึ่งคือ DSC ผมเลยเนี่ยก็เรามีการคุยกันไว้ก่อนนะครับว่าเราจะคอนซัลท์รีแฮบเมื่อไหร่โดยแพ็กที่ส่วนใหญ่ผมเข้าใจว่าเรามักจะคอนซัลท์กันตอนหลังจากที่เราผ่าตัดเพิ่มเลือดไปแล้วนะครับแต่ว่าในทีม DM Food เราเลยเนี่ยก็มาถึงปุ๊บเราจะเริ่มดูกันทุกแผนกนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละแผนกเราจะทำอะไรบ้างเท่านั้นเองก็หลังจากรีวาสโซไลเซชันแผลดีแล้วเนี่ยฮะเห็นแผลตั้งแต่ที่อาจารย์เติมพงรีวาสเป็นอย่างดีเลยนะเจเนอเรชันเยอะเลยอันนี้เห็นปุ๊บเนี่ยผมจะรีบบอกรีแฮบเลยครับว่าให้เขามาดูว่าเราจะออฟโหลดดิ้งยังไงซึ่งส่วนมากตอนนั้นมันจะจบด้วยเดินวอล์กเกอร์นะฮะในวอร์ดแต่หลังกลับบ้านไปเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยฮะ1คนเลยที่จะต้องเจอคนไข้เลยนะครับก็คือแผนกของ TMNR หรือรีแฮบนะฮะเพราะว่าเขาจะต้องตัดรองเท้าหรืออาจจะไม่ถึงกับตัดรองเท้าครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็จะส่งให้เขาดูวิธีการเดินนะฮะเดินอย่างไรไม่ให้คนไข้เกิดแผลตัวใหม่หรือไม่ให้เกิดแผลตัวเก่านะครับก็คือมีทั้ง pressure offloading ทั้งไม่ให้ตัวแผลเองมันลงน้ำหนักแล้วก็ไม่ให้มีการลงน้ำหนักผิดที่จนมาเกิดเป็น callus formation อีกทีหนึ่งนะครับแต่ส่วนรองเท้านี้เนี่ยถ้าเป็นค่าส่วนเบิกจ่ายนี่ขออนุญาตตอบยังน่าจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมในการตอบครับผมไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่ามีนันหนึ่งที่ธรรมศาสตร์ทำนะฮะก็คือเรามีโรงงานรองเท้าอยู่ด้านหลังฮะเราก็จะเป็นโลคอลเมดครับเราจะใช้โฟมแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆฮะในการตัดเสริมเข้าไปกับรองเท้าคนไข้นะครับซึ่งอันนี้มันก็สามารถปรับไปได้เรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นมันก็จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงครับผมคิดว่าสิ่งที่สิริพัฒน์พูดนี่สำคัญนะฮะที่อาจารย์เติมว่านี่ก็สำคัญเลยคือว่าหลังจากที่เราทำบายพาสแล้วเนี่ยแมคานิกส์ของเท้าเปลี่ยนไปครับแมคานิกส์ของเท้าเมื่อก่อนเราลงที่บริเวณฝ่าเท้าแล้วที่ฮีลใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยตรงนี้เราตัดไปแล้วไม่ได้ตัดเท้าเศร้าเนี่ยเราตัดไปแล้วเนี่ยแมคานิกส์เขาเปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยครับว่าการทำรองเท้าการออฟโหลดดิ้งจะมีบทบาทแม้จะเกิดเขาเรียกทรานสเฟอร์เอาเซอร์เปลี่ยนที่นะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดในอนาคตก็แสดงความยินดีอาจารย์เติมด้วยนะฮะการที่revascularization case ที่เป็น renal insufficiency ทำบอลลูนอันนี้สามารถเรียกว่า success เลยนะแดงดีเลยครับมีคำถามอาจารย์หนูทิพย์พรค่ะจ้ะค่ะก็อันนี้พอดีหนูเห็นนะคะก็สำหรับเรื่องรองเท้าอะค่ะก็ในบัตรทองก็เบิกได้นะคะแต่ว่าหนูจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็ในส่วนของระยะเวลาในการเปิดรองเท้าอ่ะที่ธรรมศาสตร์ก็แพงเขาไม่ใช่แพงกระโดดนานพอๆกันค่ะก็คือจะใช้เวลาระยะหนึ่งในการตัดรองเท้าอ่ะค่ะแต่ทีนี้เราก็จะบอกให้คนไข้ทราบก่อนว่าคนไข้เขาควรจะเดินลงน้ำหนักยังไงในตอนที่จะกลับบ้านนะคะว่าตอนที่ประชุมกันเนี้ยก็คือจะรู้แล้วว่ารองเท้าอ่ะมันจับไม่ได้เลยค่ะอันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยอาจจะต้องกลับไปด้วยตอนที่เดินอ่ะอาจจะเป็นเดินลงส้นอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็หรือว่าบางคนอ่ะก็เป็นวอล์กเกอร์หรือเป็นคลาสเนี่ยค่ะงั้นก็ดีค่ะเขาจะดีไซน์มาให้ค่ะแล้วก็อย่างคนเนี้ยเขาค่อนข้างแห้งนะคะก็อาจจะต้องคือควรจะต้องทายูเรียครีมดีๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะแห้งแล้วเป็นแผลมาใหม่ค่ะซึ่งใน CKD เนี่ยก็จะเจอแบบแห้งๆอย่างเยอะอะค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลนะคะก็อย่างคนไข้ CKD น้ำตาลก็เนื่องจากว่ามี multiple problem ค่ะA1C อ่ะแล้วก็อาจจะเอาไว้ที่น้อยกว่า 7.5 หรือน้อยกว่า8อะค่ะอย่างคนนี้ก็อาจน่าจะต้องใช้ไม่แน่ใจใช้อินซูลินหรือเปล่าหรือว่าใช้เป็นยากินเลยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะครับก็คือตอนนี้เปลี่ยนเป็นฉีดแล้วครับอาจารย์เพราะว่าตอนแรกคนไข้ไม่สนใจกินบ้างไม่กินบ้างแต่พอมาแอดมิดตอนนิ้วมันเริ่มดำนะครับคุณหมอเอนโดไคล์ก็มาเปลี่ยนเป็นยาฉีดตอนนี้ก็ฉีดยาแล้วครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของสตาตินนะคะเลยไม่แน่ใจว่าคนนี้ LDL ได้เท่าไหร่อะคะจำไม่ได้ครับอาจารย์แต่อาจารย์พูดเนื้อหาได้เลยครับอาจารย์แนะนำยังไงครับค่ะก็คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเนื่องจากว่าใน CKD เนี่ยจะเป็นเหมือนเรายังไม่แน่ใจเรื่องของเป้าหมาย LDL ใน CKD โดยเฉพาะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยโดยทั่วไปถ้ามี peripheral arterial disease แล้วเนี่ยค่ะหรือมี end organ damage แล้วยิ่ง multiple risk factor อย่างค่ะก็จะ keep LDL เนี่ยต่ำไปจนถึงน้อยกว่า55เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็คือสตาร์ทในตัว end stage kidney disease เนี่ยก็จะน้อยค่ะ อย่างไรก็ตามก็ตอนนี้ก็เอาตามไกด์ไลน์ว่าก็เอา LDL ต่ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าให้สแตตินเราก็จะ prefer เป็นสแตตินที่ high dose ค่ะก็คือ40มิลลิกรัมของอัทวาสแตตินค่ะแล้วก็ถ้าหากว่า LDL ยังไม่ลงตามโกก็ค่อยบวก ATC มาไปประมาณนี้ค่ะก็คือเป็น cholesterol absorption inhibitor ค่ะก็แอสไพรินคนนี้ก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมได้ครับอาจารย์ได้ครับแต่ยังไม่ได้แอด ATC มั้ยนะครับอ๋อค่ะก็อันนี้ก็ลองดู LDL ลงค่ะอาจารย์แล้วก็อย่างคนไข้ end-stage kidney disease เนี่ยพอเวลาเราให้สแตตินไปก็อาจจะต้องถามเรื่องเกี่ยวกับไมอัลเจียนนิดนึงค่ะอาจารย์อาจารย์ครับอยากถามนิดนึงแหมผมประทับใจเนื้อแดงๆของอาจารย์มากเลยนะฮะอาจารย์ได้มีสเปคแอดวานซ์วูนแคร์ไหมเช่นเนกาทีฟเพรสเชอร์เดรสซิ่งอะไรไหมมันสำหรับประสบการณ์ของผมมีรู้สึกการใช้พวกแว็กพวกอะไรเนี่ยเนื้อจะเติบขึ้นมาเร็วนะฮะอาจารย์มีประสบการณ์ไงบ้างไหมครับครับมีคนนี้ใช้หลายอย่างนะครับคือคนนี้เนี่ยช่วงที่เรารีวาร์ดใหม่ๆนะครับแล้วเราก็ตัดนิ้วไปแล้วเนี่ยคนไข้ยังมีปัญหาเรื่องสลับยังเยอะอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมยังเป็นพวกโลคอลดีไวซ์เมนร่วมกับซิลเวอร์เดรสซิ่งครับอาจารย์แต่พอทำแผลไปสักอาทิตย์2อาทิตย์เราจะเห็นว่าไบโอฟิล์มมันลดลงเรื่อยๆตอนนี้ผมเริ่มแอดก็คือใส่แวคูอัมเดรสซิ่งนะครับสลับกับพ่นฮีโมโกลบินสเปรย์ครับอาจารย์เพราะคนไข้บอกว่าติดแวคูอัมเดรสซิ่งแล้วมันเดินลำบากครับถ้าเคยแบบติด3วันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นพ่นยาวันเว้นวันแล้วก็มาติดอีก3วันอย่างนี้ครับอาจารย์ไม่ได้ทำทั้งตลอดครับอาจารย์เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเดินครับอาจารย์ครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าอดใจไม่ไหวแล้วครับที่จะฟังเรื่องการทำแผลของอาจารย์เติมพงศ์นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับก็งานราชวิทยาลัยส่วนภูมิภาคตามลิงก์ที่อาจารย์สิริพัฒน์ส่งไปในแชทนะครับผมถ้าใครสนใจจะเห็นว่าอาจารย์เติมพงศ์มีเทคนิคเยอะมากเลยนะครับก็พอดีมีคำถามมานะครับจากอาจารย์อัดนะครับผมถามว่าถ้าก่อนผ่าตัดเนี่ยเราทำ MRI เพื่อ rule out osteomyelitis ก่อนเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไหมครับเพราะ MRI เนี่ยมี sensitivity มากกว่า pain film ครับครับไม่ทราบว่าอาจารย์ท่านอื่นมีความเห็นว่าไงครับให้อาจารย์ปูนตอบเลยครับเพราะอาจารย์ปูนเขียนตำราเรื่องนี้นะครับผมยังอ่านของอาจารย์ปูนอยู่นะครับเพราะว่าในชีวิตในส่วนของผมนะครับก็ถ้าเวลารีเควสต์ MRI ไปนะครับขอเดือนนี้นะครับก็มักจะได้เดือนกุมภาของมกราเนี่ยก็มักจะได้เดือนกุมภานะครับแต่เป็นกุมภาปี67นะครับ
จะพูดว่ามันได้ค่อนข้างนานนะครับมันก็จะในชีวิตจริงมันก็จะไม่ practical ก็จะใช้การตรวจร่างกายพบทุบนเทสแบบที่อาจารย์เติมทำหรือว่าใช้การเพนฟิล์มเอาครับผมถ้าสงสัยผมก็เข้าไปดีไบส์เลยแต่จะเป็นlimited requirement ครับผมครับไม่ทราบว่าอาจารย์เห็นเหมือนกันไหมครับผมเห็นว่าอย่างนี้ครับก็คือเพนฟิล์มยังมีประโยชน์นะครับในบริบทของบ้านเราถึงแม้มันจะเห็นออสซิโอไลติกลีชั่นเมื่อโบนเดนซิตี้มันลดลงเกิน 50% นะครับอาจจะเห็นช้าหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถใช้เป็นตัวแรกได้ถ้าคนไข้ไม่มีเซฟซิสเราไม่รีบไปต้องไปตัดอะไรยังมีแผลแต่ยังออสซิโอไลติกยังไม่ชัดเราอาจจะใช้ follow ฟิล์มได้1สัปดาห์2สัปดาห์ดูการเปลี่ยนแปลงของโบนนะครับ MRI ก็จะทำให้การวินิจฉัยมันไวขึ้นนะครับเราคงต้องเลือกเพราะว่า MRI อย่างที่อาจารย์กูลว่าคิวค่อนข้างนานยกเว้นเป็นเอกชนนะเอกชนนี่ขอวันนี้อาจจะได้บ่ายนี้เลยเพราะฉะนั้นเลือกได้2ทางครับอยู่ที่ว่าฟาซิลิตี้ของที่เราอยู่เนี่ยสามารถทํา MRI ได้ไหมแล้วคนไข้รอได้มั้ยถ้าคนไข้รอได้หมายถึงแผลไม่ได้ดูแย่มากออสโตรมาติดก็ฟิล์มฟุตละเห็นยังไม่ชัดแต่เราอยากจะขอทําแผลไปก่อนอาทิตย์หน้าเราฟิล์มฟุตซ้ําดูก็ได้ครับผมอยากจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มนะครับถ้าเกิดสมมติท่านใดมีก็เชิญนะฮะอาจารย์สุภพงศ์ก็เชิญจะสังเกตเห็นเคสหนึ่งนะฮะเคสนี้เป็นตัวอย่างของการทำงานในเท้าเบาหวานเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้สังเกตนะฮะก็ตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเรื่องของการดูแลของเซอร์เจียนเองทำคนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีหมอเม็ดมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกการคอนโทรลริสก์แฟกเตอร์ต่างๆนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องการคุมเบาหวานนะก็ต้องมาทำงานด้วยกันรีแฮบเห็นไหมฮะต้องมาทำด้วยกันไม่งั้นการได้รองเท้าต่างๆมุมต่างๆเดี๋ยวก็เกิดทรานสเฟอร์เฮาเซอร์นะครับพยาบาลเองเป็นปัจจัยสำคัญมากนะครับในการช่วยทำแผลทำแว็กทำอะไรต่างๆนี่เป็นพยาบาลที่เป็นกำลังสำคัญของพวกเรามากครับที่ช่วยเกี่ยวเรื่องบูนนะนี่คือที่มาว่าทำไมทางพยาบาลถึงมีเอ็กซ์เพอร์ทีทางด้านออสโตมีแอนด์บูนนะฮะตรงนี้นะครับผมก็เลยอยากจะเน้นว่าเราต้องทำงานให้เป็นทีมนะครับคือแม้กระทั่งทำแค่สองคนก็เป็นทีมแล้วครับแล้วก็เอาคำจะดีมากเราเคยทำสตูดี้ที่เชียงใหม่เราเนี่ยทำมัลติดิสซิปลินารีเห็นผลแล้วครับแอมพิวเทชันเนี่ยลดลงไป 75% เลยนะและหมายถึงแอดอีกอย่างนึงคือแอดเรื่องเอดูเคชันนะเอดูเคชันนี่สำคัญนะเป็นสิ่งที่ต้องระวังว่าอย่าไปแช่เท้าในน้ำร้อนอย่างที่อาจารย์ปูนบอกดูเท้าทุกวันมันดูแลหน้าอะไรอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญแล้วตอนในสตูดี้นะที่ลดแอมพิวเทชันได้ 75% ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะเครื่องมือไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยสมัยนั้นมีอย่างเดียวคือมี ABI ที่ช่วยดีเทคนะแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเราทำงานประสานงานกับกลุ่มงานอย่างที่เราบอกนะครับพลาสติกก็มาช่วยเรานะครับเพราะว่าบางทีแผลที่เปิดนานๆต้องบึงฝงดึงกลับอะไรเงี้ยนะฮะช่วยกันงั้นสงครามของเดียมฟุตเนี่ยจะสำเร็จได้มันต้องเป็นจัดทัพไม่ใช่โซโล่เดี่ยวใช่ไหมฮะอาจารย์เติมครับอาจารย์มาเหมือนเก่าปิดเลยครับอาจารย์นี่อาจารย์เราลวดเก่าปิดเลยครับอาจารย์มีปิดนะเชิญนะมีใครมีคอมเมนต์เพิ่มไหมครับตอนนี้ผมดูในแชทยังไม่มีคำถามเพิ่มนะครับอาจารย์ครับผมมีคำถามนิดนึงครับในฐานะที่ทางธรรมศาสตร์ได้ DSC นะครับอยากเรียนถามอาจารย์ที่ภพรอาจารย์สลิดพัดครับว่านอกจากคนไข้ที่เป็นเบาหวานเรามีแผลเนี่ยเราผ่าตัดรักษาไปละการทำแผลก็เป็นเรื่องสำคัญครับไม่แน่ใจว่าทางธรรมศาสตร์มีคลินิกดูแลแผลเท้าเบาหวานมีอีทีเนิร์สหรือมีทีมที่มีระบบยังไงบ้างครับในการดูแลแผลครับเดี๋ยวให้อาจารย์ที่ภพรก่อนแล้วกันนะครับภูมิในการศูนย์ครับจะถามเผื่อจะก๊อปปี้ครับอาจารย์ไม่ใช่อะไรไม่ได้เกิดนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าอาจารย์ออกหรือยังคือไม่เห็นแล้วงั้นก็ในส่วนของ DSC ของศูนย์แห่งความเป็นเลิศเท้าเบาหวานนะครับของธรรมศาสตร์โดยหลักๆเนี่ยก็อันที่หนึ่งมีทั้งหมอเบาหวานหมอรองเท้าแล้วก็พยาบาลนะครับพยาบาลเราก็จะแบ่งเป็นทั้งพยาบาลในส่วนที่เป็น APN นะฮะแล้วก็เป็น Nurse Case Manager เกี่ยวกับ DM Foot ในการดูแลแผลอันที่1ก็คือเราดูแลแผลมันจะมีตั้งแต่ pre-op นะฮะก่อนผ่าเนี่ยคนดูแลหลักๆ pre-op แน่นอนครับเป็น surgeon เพราะว่าเป็นแผลที่สำคัญมากนะครับพอเข้ามาเจอเราปุ๊บเราก็จะให้ surgeon ทำการ debride แล้วก็ถ้าต้อง revascularization ก็ revasc เลยแล้วหลังจากแผลดีเนี่ยใน ward ก็ยังคงเป็นด็อกเตอร์แคร์อยู่
แต่ว่าพยาบาลจะเริ่มเข้ามามีบทบาทครับก็จะเป็นพยาบาลที่วอร์ดเนี่ยเขาจะมาร่วมทำแผลด้วยแล้วก็สอนผู้ป่วยทำแผลนะครับจากนั้นเราจะประเมินว่าคนไข้เนี่ยประเมิน education นะฮะทั้งคนไข้ทั้งญาติสิ่งสำคัญคือญาตินะครับส่วนใหญ่แล้วคนไข้ของธรรมศาสตร์คิดว่าน่าจะไม่ต่างกับทางเชียงใหม่ก็คือเขาก็มักจะเป็นคนไข้ที่อายุเยอะมากๆนะครับอันที่หนึ่งแล้วก็ดูแลตัวเองได้น้อยนะครับแล้วก็หรืออาจจะไฮยีนหรือว่าการดูแลแผลเนี่ยวิลลิ่งในการดูแลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็จะให้ญาติเข้ามามีบทบาทในการช่วยทำแผลแล้วเราก็ประเมินว่าญาติทำได้ไหมแล้วหลังจากว่าเรามั่นใจแล้วว่าแผลดีนะฮะแล้วไม่ต้องการแผลมันก็จะแบ่งเป็นต้องการแบบsecondary intervention นะฮะในที่นี้ก็พวกสกินกราฟสกินแฟทถ้าเป็นแผลประเภทนั้นนะฮะเราถ้าเรามีคิวเนี่ยก็อยากจะทำให้ได้รวดเดียวเลยนะครับคืออย่างเช่นถ้าแผลใหญ่ๆหรือว่าถ้าเป็นแผลที่ต้องแวคคูอัมแวคคูอัมแล้วก็จะแบ่งเป็นแวคคูอัมถ้าคนไข้ซัพพอร์ตได้ก็กลับไปแวคคูอัมที่บ้านหรือว่าจะเป็นแวคคูอัมที่โรงพยาบาลนะครับแต่ในแผลที่ง่ายๆนะครับที่ปิดได้เองนะฮะดูแล้วไม่ได้ใหญ่มากอันนี้เราก็ส่งกลับบ้านแต่ก่อนส่งกลับบ้านก็จะมีพยาบาลเยี่ยมบ้านเข้ามาดูฮะอันนี้เป็นบทบาทสำคัญของตรงนี้เลยมันมีพยาบาลเยี่ยมบ้านที่แยกเป็นแผนกเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลยคือจริงๆเขามีแผนกนี้อยู่แล้วครับผมคิดว่าในแต่ละที่น่าจะมีแผนกติดตามไปที่บ้านเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ลงลึกไปว่าเท้าเบาหวานเราก็เลยไปจับมือกับแผนกเยี่ยมบ้านเนี่ยฮะให้ไปสอนเขาว่าดูแลเท้าเบาหวานต้องดูอะไรบ้างเขาก็จะตามไปสอนคนไข้ครับทีนี้ก็มีอีกอันนึงครับเป็นรูทพิเศษซึ่งเพิ่งเกิดมาตอนโควิดนี่เองสามสองปีที่ผ่านมาเราก็เปิดเทเลเมดิซีนใช่ไหมฮะเราก็เลยเริ่มเปิดระบบเทเลเมดิซีนแล้วก็มีทั้งใช้ไลน์นะครับไลน์แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็ให้ญาติคนไข้เขาถ่ายรูปส่งมาให้แล้วก็มีอะไรปรึกษาก็ส่งมาอันที่สองก็คือเป็นเทเลเมดก็คือนัดเป็นเรียลไทม์เลยครับก็คือนัดอย่างเช่นว่าวันศุกร์นี้เขาด่าหมอนัดอาทิตย์นึงนะฮะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเขาอาจจะมีเทเลเมดมาซึ่งอันนี้ก็คนที่ทำตรงนี้ก็คือ ET Nurse ของศัลยกรรมเองก็เป็นหนึ่งในทีม DSC เหมือนกันครับก็สำหรับความถี่ในการแผลในการดูแลแผลผมก็ยังไม่ได้มีชัดเจนนะครับมันก็คงขึ้นอยู่กับทั้ง education คนไข้ก็คือเพราะงั้นเราต้องประเมินก่อนว่าเขากลับบ้านเนี่ยเราไว้ใจได้มากแค่ไหนว่าเขาดูแลแผลดีจริงหรือว่าปล่อยปละละเลยถ้าปล่อยมากๆเลยอันนี้ผมจับแอดมิดยาวเลยครับก็คือดูแล้วไม่น่าจะดูแลแผลเองได้หรือคนไข้ออกปากเองญาติออกปากเองเลยว่าจะต้องแอดมิดอยู่ต่อเนี่ยฮะเราก็จะต้องอยู่ต่อแต่ถ้าเกิดว่าเขาพอกลับได้หรืออยากกลับเราก็ประเมินเขาก่อนว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มที่ต้องดูแลใกล้ชิดเลยเราก็ให้กลุ่มเยี่ยมบ้านเนี่ยเข้าไปดูแลพิเศษแต่ถ้าเปิดพอได้นะฮะเราก็นัด follow up มาแล้วก็เทเลเมดเอาเป็นระยะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกับพยาบาลต้องบอกว่าพยาบาลมีบทบาทสำคัญมากๆนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ช่วยพยาบาลด้วยตาม primary care ครับครับไม่แน่ใจว่าตอบคำถามหรือเปล่าครับอันนี้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สลิพาครับตอบคำถามครับอาจารย์ครับครับผมมีเสริมนิดหน่อยครับเรื่องเกี่ยวกับแผลนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เติมคงจะพูดต่อวันที่3กุมภานะครับก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวกับโมเดิร์นเดรสซิ่งครับผมโดนถามอยู่บ่อยๆว่าเราไม่มีโมเดิร์นเดรสซิ่งหรือว่าคนไข้จ่ายไม่ได้หรือพยายามจะไปเอาโฟมอย่างอื่นมาสเตอร์ไลน์แล้วก็มาใช้นะครับจริงๆแล้วสุดท้ายในเรื่องของแผลที่อาจารย์เติมพงพูดนะฮะถูกต้องเลยครับคือทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะมีสลาฟครับซึ่งสลาฟเนี่ยคนไข้เขาจะพูดว่าเป็นหนองก็คือมันเป็นเนื้อในโคติกทิชชูสีเหลืองถ้ามันเริ่มมีแล้วเนี่ยเราทำแผลไปเท่าไหร่มันก็คงไม่ดีครับจนกว่าอินเฟคชันมันจะมาตรงสลาบแล้วก็ลงลึกไปแล้วก็รีอินเฟคชันอีกรอบเพราะงั้นเราก็ต้องคอยเช็ดคอยทำแผลใช่ไหมฮะจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นโมเดิร์นเดสซิ่งอย่างเดียวเราใช้สลายแต่สลายที่ว่าเนี่ยคงไม่ใช่เอามาเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็จุ่มสลายเฉยๆแต่เป็นเวททูไดเดสซิ่งก็คือผมก็จะทำเวททูไดเดสซิ่งก็คือสอนให้คนไข้เนี่ยก็คือโซกอสแล้วก็แปะเข้าไปหลังทำแผลเสร็จนะครับแล้วก็แกะออกมาโดยที่ตอนแกะเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการดึงเนโครติกทิชชูออกมาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เยอะมากฮะมันก็จะเป็นตัวดีไบเมนต์ไปในตัวด้วยนะครับขอบคุณครับครับก็ขอบคุณอาจารย์สิริพันธ์นะครับได้ไอเดียหลากหลายเลยนะครับแล้วก็อาจจะขออนุญาต copy มาทำเป็นโมเดลที่ทางเชียงใหม่ด้วยนะครับในอนาคตครับก็มีท่านใดท่านผู้ฟังมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับหรือมีคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีในแชทนะครับผมว่าน่าจะถึงแก่เวลาแล้วอาจารย์พอดีเป๊ะเลยครับครับก็ถึงแก่เวลาพอสมควรนะครับก็เป็นครั้งที่2ของเราเดี๋ยวจะยังไงขอการเป็นเชิญอาจารย์กิติพันธ์กล่าวปิดงานประชุมแล้วกันนะครับครับขอการเป็นเชิญอาจารย์ครับครับขอบคุณครับต้องขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะฮะRising Star ของผมทั้งสองคนอาจารย์เติมอาจารย์ปูนนะฮะแล้วก็
ผู้ท่านผู้ร่วมรายการโดยอาจารย์เฉพาะอาจารย์สริพัฒน์นะฮะส่วนอาจารย์ที่ปาพรบังเอิญดูเหมือนฐานคอมจะหมดด้านส่งมาผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ร่วมฟังรายการนี้นะครับผมเชื่อว่าเราก็จะมีอินเตอร์เฮ้าส์สตอปเรื่อยๆนะฮะ